โลกของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะเจริญสุขสาธุชนที่กำลังรับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำรีโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพรินทร์ศิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันและในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากวัดสาขาของวัดสังฆทานหลวงพ่อจรัญทักขายาโนท่านชาววัดจากวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่มาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านส่วนอาตมาภาพพระวินัยอุทาโยดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกาสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงแรกครับเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจก็มาเจอกันในรายการตอบปัญหาสาธุชนใดมีคำถามเรามาคุยกันเรื่องการประพฤติปฏิบัติเราถือว่ารายการนี้เป็นส่วนร่วมของโยมญาติโยมมีส่วนร่วมในการที่แสดงออกถึงการที่เรามาคุยกันเรื่องของการประพฤติปฏิบัติว่าการประพฤติปฏิบัติของเรานั้นถูกต้องแค่ไหนอย่างไรอันนี้เราก็มาคุยกันแล้วก็คำถามที่ควรถามก็คือเรื่องของการประพฤติปฏิบัติส่วนใหญ่นะก็มีคำถามที่ทางบ้านเขียนมาหลังใหม่ขอการหลวงพ่อครับมีคำถามจากทางบ้านครับจากกรุงเทพโยมบอกว่าอยากให้หลวงพ่อช่วยอธิบายการปฏิบัติที่ให้ดูถึงผมขนเล็บฟันหนังให้เข้าใจด้วยเจ้าค่ะว่าดูอย่างไรเอาทางโน้นก่อนเนาะเพราะว่าทางโน้นมาพอดีสายเข้าเดี๋ยวคำถามจากทางบ้านรอสักครู่ครับขออากาศหลวงพ่อครับมีคำถามจากมีสายเข้ามาจากทางบ้านครับจากโคราชครับพระคุณเจ้าพระมัดนมัสการครับอาจารย์นมัสการครับนมัสการครับพระอาจารย์พ่อครับครับนมัสการครับว่าไงครับอยากทราบว่าเล่นพระเล่นหวยใต้ดินนะครับเขาบางองค์บางท่านเขาว่าเป็นการหนีภาษีไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่รัฐบาลอย่างนี้ครับจะอาบัติหนักหรือเปล่าครับจะตาบหรือเปล่าครับคือมันเป็นการพนันการพนันชนิดหนึ่งแต่ว่าการบางทีเราก็ได้เลขมาครับเราได้เลขเราเคยได้เลขนะครับการพนันทุกอย่างเราก็ไม่ควรนะแต่ว่าทางโลกเขาจะอนุโลมการพนันชนิดบางชนิดเนี่ยได้แค่ไหนนะเขาก็จะอนุโลมไปตามนั้นแต่ว่าเขาเป็นโลกอะส่วนเราเป็นพระนี่มันไม่ควรทุกกรณีนั้นไม่ควรแต่เราได้มันไม่มีใช้ครับบางทีไม่กินมีใช้เราได้มาจากสมาธิเราจะอ้างอย่างนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าสิกขาจารีตของพระเนี่ยเขาให้เราเนี่ยไปตามอาชีพหรือว่าตามสิกขาของเราเนี่ยตามนั้นส่วนเราจะได้มีไม่มีเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเลื่อมใสของญาติโยมที่เราจะอดอยากหรือเราจะมีมากมีน้อยเนี่ยเราทำเป็นที่เลื่อมใสน่าศรัทธาเราก็ไม่อดไม่อยากแล้วก็มีอะไรฉะนั้นเราทำไม่ดีเราก็อดอยากไปเลยไม่มีเลยคำว่าไม่มีเนี่ยถ้าเราจะให้ว่าไม่มีมันก็ไม่มีแต่พระนี่ท่านไว้ให้มีอยู่แล้วคือให้มีน้อยที่สุดการมีน้อยมันปลอดโปร่งฉะนั้นมันไม่ควรไม่ควรควรมันไม่ควรเลี่ยงเลี่ยงเขาเล่นกันเยอะครับแล้วมันจะขาดหรือเปล่าไม่ควรอาบัติหนักหรือเปล่าครับคือก็ไม่ขาดแต่ก็ไม่เหมาะนะเพราะมันเป็นการชนะพนันชนิดหนึ่งเป็นอบายมุขเพราะว่าเราก็ได้มาตามที่เขา
ยังไงอ่ะก็ตามความชอบธรรมเหมือนกันแต่ว่าชอบธรรมลักษณะของการพนันพนันขันต่ออะไรพวกนี้มันไม่ดีครับงั้นจะจางแก้งนะครับกราบขอบพระคุณพระอาจารย์หลวงพ่อสูงครับนมัสการครับนมัสการก็เป็นเรื่องของที่ว่าเราทำตนให้อยู่ในศีลธรรมคือพระเนี่ยคือไม่มียิ่งดีพอมีชีวิตไปวันๆเท่านั้นเองนอกนั้นเราก็เอาความเป็นชีวิตของเราเนี่ยทำความเพียรพอเราบวชมาในสลักสมัครใจที่จะไปเข้าสู่สงครามในการต่อสู้กิเลสนั่นเองนะยิ่งไม่มีเนี่ยแหละยิ่งทำให้คือไม่มีขนาดที่ว่าจนไม่มีชีวิตอยู่ได้นั่นคงจะไม่ถึงขนาดนั้นนะความเราจะตั้งเราคนเราจะตั้งความไม่มีไว้ขนาดไหนล่ะถ้าเราตั้งสูงมันก็เหมือนไม่มีอยู่เลยเนี่ยตั้งต่ำก็ไม่มีก็เหมือนมีอยู่แล้วนะฉะนั้นวันหนึ่งก็คงจะไม่ถึงขนาดที่ว่าไม่มีอะไรจะบริโภคเลยก็คงยังไม่ขนาดนั้นนะแต่ว่าเราตั้งมากขึ้นไปมันก็ไม่มีทุกอย่างก็ไม่มีนั้นแทนที่ว่าจะหนักใจแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราชอบกรรมฐานเราทำมันเป็นความเบาใจนะไม่ใช่หนักใจยิ่งมีมากแล้วหนักใจมากความมีเนี่ยทำให้ความหนักก็เกิดขึ้นก็ขออธิบายเรื่องเมื่อกี้ที่โยมถามว่าการประพฤติปฏิบัติการมองผมคนเล็บฟันหนังเนี่ย เป็นอย่างไรก็คงจะใช้เวลาไม่มากนะเพราะว่าเวลาการละรายการของเราเป็นละการที่หลายอย่างเนาะไม่ใช่รายการเทศยาวเรื่องเดียวเพราะว่าเป็นการตอบปัญหาก็คงจะได้บางคร่าวๆนะก็คือว่าการที่เรามาพิจารณาผมคนเล็บฟันหนังหมายถึงว่าให้จิตของเราอยู่กับเนื้อกับตัวเราไม่ให้อยู่กับใครการที่อยู่กับตัวเราเนี่ยมันก็จะเป็นสมาธิขึ้นมาทันทีเลยจากไม่เป็นก็จะเป็นทันทีเพราะว่าจิตไม่ได้ไปไหนถ้าจิตไปไหนมันก็ไม่เป็นทันทีเหมือนกันถ้าจิตอยู่ตัวก็เป็นทันทีเหมือนกันฉะนั้นบางคนว่าจะต้องทำสมาธิก่อนแล้วมาเห็นมันไม่จำเป็นก็ไม่เป็นสมาธินั่นแหละอยากจะให้เป็นก็คือมาดูเลยมันก็จะเป็นทันทีเลยนะทีนี้ว่าการที่เราอยู่ในตัวเราเนี่ยเพื่อให้จิตของเราเนี่ยไม่เร่ร่อนไปไหนแล้วก็อย่างก็คือรู้ความจริงในตัวเรารู้แจ้งเห็นจริงในตัวเราเพื่อจะถ่ายถอนกิเลสออกฉะนั้นคนเราทุกคนเนี่ยไม่เห็นตัวเองรู้ตัวเองว่าเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งเป็นผู้หญิงผู้ชายแต่ว่ารู้ว่าตัวเองเนี่ยประกอบด้วยธาตุทั้ง4มีผมขนเล็บฟันหนังคือก็รู้นะแต่ว่ามันไม่ได้เห็นฉะนั้นการไม่เห็นเนี่ยยังไม่สำเร็จประโยชน์อะไรเลยบางคนบอกว่าโอ้ไม่ต้องทำหรอกรู้แล้วถ้ารู้แล้วมันละกิเลสได้ก็ดีสิมันยังไม่ได้ละอะไรรู้แล้วก็ยังละอะไรไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันยังไม่มีรูปธรรมมันเป็นนามธรรมมันยังเป็นการไม่ได้ปฏิบัติมันเป็นการเข้าใจแต่ยังไม่เข้าถึงอย่างที่เคยยกตัวอย่างว่าเข้าใจไหมเงินน่ะเงินล้านเงินอะไรเข้าใจไหมเข้าใจทุกคนแต่คนจะมีไหมนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะเขาเรียกว่ามีเงินนั้นด้วยเขาเรียกว่าเข้าถึงแต่ถ้าไม่มีรู้จักเนี่ยมันไม่เป็นอะไรอ่ะมันไม่มีผลอะไรนะรู้จักเพชรไหมรู้จักทองไหมรู้จักหมดแต่มีไหมไม่มีละนะรู้จักนั้นจะมีประโยชน์อะไรนะก็แค่รู้จักฉะนั้นทุกคนเนี่ยรู้จักว่ามนุษย์เราเนี่ยไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนเกิดแล้วก็จะต้องตายรู้จักหมดแต่มันไม่เห็นนะไม่เห็นฉะนั้นการปฏิบัติก็จำเป็นต้องทำขึ้นมาทั้งที่เรารู้จักอยู่แล้วนะแต่ยังไม่ได้เห็นแจ้งการเห็นแจ้งจึงเกิดขึ้นก็คือแจ้งในที่นี้ก็หมายถึงว่าธรรมชาติความแจ้งเนี่ยมันมีอยู่แล้วทุกคนแต่มันไปแจ้งคนอื่นก็ไม่เชื่อเรานึกถึงคนอื่นดูสิเรานึกเนี่ยคนอื่นนั้นอยู่ไหนล่ะเรายังเห็นเขาในชัดหน้าเขาชัดหมดเลยไม่ว่าบุคคลไม่ว่าสิ่งของไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เราเห็นอะไรเราจำได้แล้วก็นึกถึงสิ่งนั้นก็เห็นนะแต่ความเห็นแจ้งตรงนั้นเนี่ยมันแจ้งผู้อื่นฉะนั้นความเห็นแจ้งเรามีอยู่แล้วไม่ใช่ว่าไม่มีแต่มันมีคนอื่นมันเลยก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเรื่องของกิเลสเลยนะเป็นทั้งหมดของอารมณ์เลยฉะนั้นเราจะหยิบธรรมชาตินั้นน่ะย้ายมาปรากฏที่ตัวเราธรรมชาติเดียวกันนะฉะนั้นเราเห็นแจ้งอย่างอื่นเห็นมีภาพแต่คนอื่นเป็นอารมณ์เนี่ยเขาเรียกว่าวิญญาณนะไปทางตาจักขุวิญญาณไปทางหูโสตคานะชิวหากายะสุดท้ายไปรวมอยู่ที่ใจมโนวิญญาณนั่นเองนะแล้วก็เอาวิญญาณนั้นเนี่ยมาเห็นตัวเองซะอันนี้เมื่อเห็นตัวเองได้เมื่อไหร่เนี่ยที่แรกเห็นด้วยสัญญาก่อนนะสัญญาหมายถึงว่าเราจำจากคนอื่นว่าเราเคยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายไหมเราจำได้ไหมเอาจำได้ก็นึกถึงตัวเองเป็นอย่างนั้นตอนนี้เห็นสัญญานี้ไปเรื่อย
จนกว่ามันจะแก่ก็กลายเป็นญาณ นะญาณก็คือวิญญาณนั่นเองที่อยู่ข้างนอกนั่นเองภาพข้างนอกที่เราเห็นคนอื่นนั้นเป็นวิญญาณแต่มาอยู่ตัวเองเนี่ยเขาเรียกว่าญาณทัศนะญาณทัศนะเนี่ยก็คือการเห็นตัวเองนะก็คือมาจากตัววิญญาณนั่นเองแต่ที่แรกมันจะเป็นวิญญาณทันทีไม่ได้มันเป็นขันธ์สัญญาก่อนฉะนั้นสัญญาตัวนี้เนี่ยเป็นตัวผลิตผลทำให้เกิดญาณฉะนั้นทุกคนที่บอกว่าที่ตมาสอนว่าให้พิจารณาตัวเองเป็นซากศพนะนึกให้เน่านึกเปื่อยนึกไปนะมันเป็นสัญญาแต่แค่สัญญานึกกิเลสเราเบาไปเยอะแล้วนะแล้วก็จะเป็นญาณในอนาคตญาณก็คือเห็นร่างจริงร่างสดของเรานั่นแหละนะแล้วเราก็รักษาร่างนั้นความเห็นนั้นชัดขึ้นชัดขึ้นจนชัดที่สุดในโลกภาพคนอื่นจะหายหมดเลยในโลกไม่มีในจิตเราเลยจิตเราก็เหมือนเราคนเดียวละถ้าไม่ทำอย่างนี้นะปัญหาจะมีอยู่ตลอดคือไม่สามารถจะพ้นทุกข์ได้เพราะอะไรเพราะเราทำสมาธิอย่างเดียวยังไม่จบยังไม่จบนะพอออกสมาธิปุ๊บภาพเขาก็มีต่อไปเพราะภาพเราก็ไม่เคยสร้างฉะนั้นสมาธิเนี่ยจึงว่าแค่เป็นบันไดทางผ่านเป็นบันไดขั้นต้นที่เรามาทำมาเท่าวัดก็หนักสมาธิทำสมาธิก่อนทำแล้วยังไม่จบทำสมาธิเพื่ออะไรเพื่อให้รู้ว่าจิตมันเป็นยังไงความสงบเป็นยังไงความไม่สงบเป็นยังไงสติมียังไงปัญญาคืออะไรคือให้รู้พวกนี้เหมือนก็รู้ว่าสระอาสระอะหรือพยัญชนะวรรณยุกต์ต่างๆแล้วก็ค่อยๆมาผสมเป็นตัวอักษรที่จะเขียนหนังสือต่อไปแบบนั้นก็เรียกว่าการมารู้ตรงนั้นเนี่ยมารู้ตัวละครว่าในชีวิตของเรามีอะไรมีอ๋อนี่เราก็เรียกว่าจิตอ๋อนี่เรียกว่าเรื่องสติอ๋อนี่เรียกสมาธินี่เรียกอารมณ์อย่างเงี้ยแล้วต่อจากนั้นแล้วเนี่ยทำสมาธิอย่างเดียวยังไม่จบต้องมาฝึกมรรคอีกทีสติปัฏฐาน4อีกทีนึงมันเป็นลำดับอย่างนี้แต่ที่แล้วคนเราส่วนมากก็จะฝึกในสมาธิแล้วก็อยู่แค่นั้นแหละมันก็เลยทำให้เราเนี่ยไม่ไปไหนเพราะอะไรเพราะออกมาก็ไปหาคนอื่นต่อมันเป็นสมาธิโลกีเพราะอะไรเพราะสมาธินั่นน่ะออกมาก็ไปหาไปโลกีต่อไปโลกต่อโลกก็คือคนอื่นนั่นเองแต่นี่สมาธิของพุทธเจ้าเป็นโลกุตระก็คือเวลาจะเข้าสมาธิก็เข้าไปเวลาออกมาก็อยู่แค่ตัวเราดังนั้นเราต้องสร้างตัวเราก่อนสมาธิเนี่ยเมื่อไหร่ก็ได้นะเราทำเห็นตัวเองแจ้งก่อนค่อยไปทำก็ได้ทำตอนนี้ก็ไม่มีผลอะไรนะอันนี้ก็เรียกว่าการทำลำดับจะเป็นอย่างนี้ก็มีสายเข้ามาพอดีครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากชลบุรีครับจากโยมสุภาพรเจริญพรชายโยมเจริญพรนักการท่านอาจารย์นะคะเจริญพรเจริญพรเป็นไงบ้างโยมสุภาพรโยมก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่อ่ะต้องปวดขาปวดแข้งเรื่อยเลยตามสังขารร่างกายเนาะเวลาทำก็ทำไปได้นิดเดียวก็ปวดขาก็เลยพักอะค่ะเลยพักอยู่เรื่อยๆเลยก็ค่อยๆทำไปงั้นเนี่ยทำไปรักษาไปเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวจิตใจไอ้จิตมีอะไรถามไหมโยมมีอะไรถามมีอะไรถามโทรมาร่วมรายการเลยค่ะโทรมาร่วมรายการเนาะร่วมในการนะคะก็ทำไปเรื่อยๆเป็นผู้มีปัญญาน้อยนะไม่เป็นไรต้องอ่านในหนังสือพระอาจารย์โทรมาคุยด้วยค่ะเราโทรมาร่วมด้วยกันน่ะก็คือการปฏิบัติเอาจิตพิจารณาร่างกายนะคะโยมก็ทำอยู่ตลอดเวลานะคะทำตลอดแต่ที่พูดเมื่อกี้นี่บอกมันทำได้น้อยเพราะว่าไม่ค่อยสบายเดินนานๆก็ปวดขาอยู่นานๆก็ปวดเท้าอย่างนี้ค่ะนั่งนานก็เมื่อยก็เลยต้องพักอยู่เรื่อยๆก็เลยไม่ค่อยไปไหนไกลเท่าไหร่เลยค่ะก็อยู่แค่นี้แหละแต่ก็ต้องพยายามนะคะพยายามก็จะพยายามต่อไปค่ะพยายามต่อไปให้กำลังใจนะทำให้มากๆเนาะค่ะไม่มีอะไรถามต่อไปทีนี้โยมดูหนังสือพระอาจารย์นะโยมก็ให้กำลังใจทำต่อไปเนาะโยมเนาะค่ะก็พยายามต่อไปนะคะจะพยายามมากๆเลยค่ะก็แค่นี้เนาะโยมเนาะก็โทรมาร่วมรายการโยมสุภาพรก็ถือว่าเป็นโยมทำมานานเหมือนกันแต่ก็คงจะทำได้ตามกำลังเนาะอย่างก็อายุมากสังขารร่างกายก็ไม่ค่อยจะดีแต่ว่า
เราทิ้งไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าสังขารแม่กายเราเนี่ยทรุดโทรมไปทุกวันเราก็ต้องมีการพิจารณาถ้าไม่ได้ตรงนี้เนี่ยเราก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นที่พึ่งเลยนะก็ขอให้โยมให้กำลังใจโยมทำต่อไปยิ่งขึ้นไปส่วนรายละเอียดนั้นคงจะเข้าใจอยู่ละนะก็ขอย้อนไปตรงเมื่อกี้เนาะว่าเรื่องของกรรมฐาน5ว่ามีอะไรที่จะเสริมได้ก็เสริมมีเวลาที่เหลือก็จะพูดไปเรื่อยๆว่าคนเราทุกคนก็คือว่าเรื่องของเรื่องก็คือว่าเราจะปิดทางเส้นเก่าทางนั้นก็คือคิดถึงผู้อื่นเสียเราจะปิดได้ด้วยภาพของเรานะภาพคนอื่นเนี่ยจะปิดได้ด้วยภาพของเราเท่านั้นตราบใดภาพเรายังไม่เห็นเนี่ยปิดการปิดไม่ได้เลยการปิดภาพคนอื่นไม่ได้เลยเพราะจิตเรามีภาพคนอื่นเป็นเครื่องอยู่เก่าก่อนอยู่แล้วเก่าก่อนของเขาเนี่ยหมายถึงเขาอยู่มานานแล้วเนี่ยเราจะให้เขาไม่อยู่เนี่ยไม่ได้ถ้าจะไม่ให้อยู่ก็ต้องมีภาพเราเข้าไปแข่งแล้วก็ต่อสู้แล้วก็ชิงจิตออกมาแล้วจิตก็อยู่ในภาพเราตลอดเวลาภาพเขาก็สลายตัวฉะนั้นเมื่อภาพคนอื่นสลายตัวเราก็มีจิตดวงเดียวเท่านั้นที่เราอยู่กับตัวเองฉะนั้นภาพคนอื่นก็ไม่มีการรบกวนเลยอันนี้เป็นของพระยาเจ้าพระยาเจ้าตั้งแต่โสดาบันจะเป็นอย่างนี้นะจิตหนึ่งเดียวไม่มีภาพใครมีแต่ภาพตัวเองเพราะเราภาพตัวเองจะไม่ดับเลยตลอดชีวิตตลอดเวลาตลอด24ชั่วโมงเขาเรียกว่าการอยู่อย่างนี้อยู่ด้วยภาพเราเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่ด้วยสติสติตั้งมั่นมีสายเข้ามาพอดีเนาะครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากกรุงเทพครับจากโยมดิ๊กเจริญพรใจโยมครับกรรมนักสมการหลวงพ่อครับผมเจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยครับขอรายงานผลการปฏิบัติครับผมว่าไงแล้วก็สอบถามปัญหาครับผมได้ครับตอนนี้ครับคือผมพิจารณากายดูฟันดูตาโดยไม่ส่งออกไปข้างนอกครับคือระหว่างวันก็พยายามดูฟันว่ามันไม่สวยงามมันเราเป็นทำไมเราถึงไปรักมันมันถูกใช่ไหมที่เราจะไปรักมันก็ดูไปเรื่อยๆระหว่างดูเนี่ยมันก็จะมีแบบพอดูปั๊บมันก็สะท้านพอเอาจิตไปวางที่ฟันทีมันก็สะท้านอีกแล้วมีอาการแบบขนลุกบ้างอะไรเงี้ยครับผมนะระหว่างดูพออันนี้คือช่วงระหว่างวันครับแต่เวลาพอถึงตอนช่วงกลางคืนปฏิบัติเนี่ยผมก็จะเดินจงกรมนั่งสมาธิแต่ตอนเดินจงกรมเนี่ยผมก็จะไปพิจารณาอสุภะก่อนว่าโอเคมันเป็นของไม่เที่ยงมันเน่าเปื่อยอะไรอย่างนี้เปลี่ยนแปลงแล้วก็ระหว่างพอเดินอสุภะเสร็จปั๊บก็จะกลับมาพิจารณาร่างสดอีกทีนึงดูฟันครับผมฮะแต่ว่าบางครั้งที่ระหว่างทำอย่างนั้นเนี่ยก่อนจะพิจารณาอสุภะเนี่ยบางทีมันกลับมาดูฟันขอดูฟันก่อนผมก็เลยโอเคมาดูฟันทีนึงดีกว่าถ้างั้นถ้าอยากดูฟันก็ให้ดูฟันต่อไปอย่างที่ผมปฏิบัติเนี้ยโอเคไหมครับหลวงพ่อครับผมได้ก็คือว่าเราต้องอนุโลมเหมือนเขาเหมือนกันเพราะว่าเขาชอบตรงนั้นแต่เราจะไม่อนุโลมถ้าเขาคิดนอกกรอบก็คือคิดนอกตัวเนี่ยเราจะไม่อนุโลมแต่ถ้าเขาพยายามที่จะชอบตรงไหนแล้วเราพยายามไปอย่างอื่นแล้วแต่เขาก็ยังชอบตรงนั้นอนุโลมเขาหน่อยเพราะว่าเขาคือมันไม่ผิดอ่ะเพราะว่ามันอยู่ในวงจำกัดหรือวงขอบเขตของเราที่เราตั้งไว้ก็คือตัวเราฉะนั้นไม่เป็นไรจะเป็นร่างสดบ้างหรือจะเป็นอสุภะบ้างหรือว่าสับไปสับมาหรือว่าเขาชอบสดๆก็เอาสดๆเขาชอบเน่าก็เอาเน่าตามเวลาตามความเหมาะสมของเขาได้อยู่ครับผมครับผมแล้วบางครั้งที่ดูไปที่มันจิตมันเบื่อเซ็งๆไปอย่างเงี้ยครับผมก็ต้องเปลี่ยนอุบายให้จิตผมว่าสลับไปสลับมาอย่างนี้ถูกโอเคใช่ไหมครับมีอาการเบื่อบ้างใช่บางครั้งนานๆมันก็เป็นตุ๊กตาตัวเก่าเล่นมานานมันก็เบื่อเหมือนกันเซ็งๆแล้วก็เปลี่ยนเทคนิคใหม่พวกนี้มันเป็นเทคนิคแต่ละคนที่จะให้ทำยังไงจะให้กล่อมเก่าจิตนั้นอยู่ได้นานที่สุดมันเป็นของแต่ละคนที่จะหาอุบายอันนั้นดีอยู่แล้วถูกแล้วแล้วเราสังเกตไหมว่าเวลาทำไปเนี่ยความสังเวชเกิดมากๆด้วยอุบายใดเราจำตรงนั้นให้ได้ว่าอุบายเนี้ยต้องทำบ่อยๆเพราะอุบายเนี้ยทำให้เราเนี่ยที่บอกว่าสถานอ่ะตรงนั้นถือว่ามันถึงใจแหละมันถึงใจครับตรงนั้นอ่ะเรารักษาบ่อยๆเพราะมันเป็นอุบายเด็ดของเรานะครับผมครับที่ดูฟันแล้วสถานใช่ไหมครับนั่นแหละอันไหนก็แล้วแต่ถ้ามันสถานได้เนี่ยเราถือว่ามันถึงใจมันถือว่ามันเจาะลึกครับผมแล้วเราสังเกตไหมว่าจิตเรานิ่งมากขึ้น
เย็นมากขึ้นแล้วก็กิเลสเราเบาเยอะเลยนะครับหลังจากปฏิบัติอย่างนี้ครับทำให้การทำงานผมดีขึ้นมากครับโดยรู้ว่าพอไปกลับพอไปข้างนอกไปดูที่งานเนี่ยมันมีสมาธิมีสติมันอารมณ์มันไม่ไหลออกไปรู้ว่าไอ้คำพูดเนี่ยจะโกรธแล้วเราก็ไม่โกรธพอรู้โอเคเรากลับมาอยู่ที่เราจากเดิมที่แบบจะหลุดออกไปแบบถึงจะรู้แต่ก็ไม่ทันแล้วออกส่งอารมณ์ออกไปหมดแล้วแต่ตอนนี้กลายเป็นว่ากลับมาอยู่ที่ตัวก่อนได้ครับผมฮะแล้วมีอะไรอยู่ไหมมีครับผมถ้างี้ผมทำเรื่อยๆเดี๋ยวพอถ้าเห็นนั่งจริงมันจะเป็นอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมครับหลวงพ่อที่ว่าเป็นเห็นไม่ใช่นั่งอุบายแล้วครับคือถึงเวลาของเขาเนี่ยเขาจะเป็นของเขาเองตรงนั้นเราไม่ต้องกังวลเราเอาปัจจุบันว่าระวังที่ว่าร่างจริงบ้างร่างอุบายบ้างสับไปสมาดีไปวันๆพอละถึงวันนั้นน่ะเขาจะเป็นของเขาเองรเราจะรวบรัดเราจะเร่งเขาเราลือว่าเราอยากรู้เพราะว่ามันจะเป็นไปตามอินทรีย์ของเขานะถ้าร่างจริงได้เราก็ร่างจริงไปเลยถ้ากลับมาอสุภะมันไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเราก็ร่างจริงไปเลยขอให้มันไปตามเนื้องานของเขาดีกว่ามันจะถึงเวลาของเขาเองนะตรงนั้นน่ะเราจะรีบเร่งไม่ได้รวบรัดไม่ได้ครับมันไปตามอินทรีย์แล้วเราคิดว่าเราจะทำอย่างนี้เพื่อจะรักษาภาพเราเนี่ยจนภาพเราเนี่ยชนะภาพทุกอย่างเราจะพ้นทุกข์ด้วยวิธีนี้ฉะนั้นเราเพียรรักษาด้วยตามติดรักษานี้สำคัญมากสร้างก็เพียรอยู่แต่รักษาเนี่ยยากกว่าสร้างอีกนะเพราะว่ามันต้องรักษาทุกเวลาอย่าให้หลุดก็รีบตั้งเร็วๆอย่าให้นานอย่างเงี้ยอย่าให้นานท่านระหว่างวันเนี่ยไปถึงรักษาเนี่ยคือต้องกลับมาอยู่แล้วพิจารณาด้วยไหมครับหรือว่าแค่ให้อยู่ใครอยู่ในกายเดียวครับถ้าเราจะให้มันเจริญเนี่ยต้องรักต้องพิจารณาไปด้วยครับผมแค่อยู่เฉยๆเนี่ยมันเป็นการประคองไปตามมันไม่ได้อะไรเท่าไหร่แต่ว่าดีกว่าที่ไม่ประคองถ้าพูดถึงไม่ประคองเลยเนี่ยนั้นเร็วกว่าอันนี้ดีกว่าแต่ดีที่สุดคือการพิจารณาเพราะการพิจารณาเป็นตัวทะลวงเป็นตัวเจาะเข้าไปตัวรักษาไว้เฉยเนี่ยเป็นตัวประคองอยู่ที่ไม่ได้เจาะถ้าเป็นนั่งมวยก็เหมือนไม่ได้ลุกนะเพียงแต่เต้นไปอย่างนั้นแหละอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่าทรงไว้เฉยแต่ว่าไม่ก้าวหน้าครับผมฉะนั้นแต่ว่ามันก็ต้องมีทุกอย่างตามเนื้องานเติมเนื้อผ้าว่าเวลาไหนทรงก็ต้องทรงเวลาไหนประคองก็ประคองเวลาไหนต้องพิจารณาก็พิจารณาแต่เราดูว่าความสำคัญทั้งหมดเนี่ย อยู่ที่ตัวพิจารณาอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ว่าตัดประเด็นว่าไม่ทรงเลยก็ไม่ใช่อย่างนั้นครับผมการอิจฉาครับหลวงพ่อครับการพิจารณาเนี่ยเราอย่างผมใช้คำว่ามันไม่น่ารักเลยแล้วทำไมเราไปรักตรงไหนแต่ผมบางทีผมจะงงกับว่าเออหรือเราต้องเปลี่ยนคำพิจารณาไหมหรือต้องอยู่กับคำถ้าเป็นนั่งสดผมต้องใช้คำว่ารักอย่างเดียวเปลี่ยนเป็นคำอื่นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็อยู่ที่ว่าเทคนิคของเราที่จะกล่อมเกลาจิตว่าเอาจิตอยู่ด้วยเทคนิคอะไรมากที่สุดเพราะจุดหมายตัวนี้เนี่ยเราต้องการให้จิตเห็นแจ้งแล้วเราก็จะค้นหาว่าคำว่าเราอยู่ที่ไหนและเรารักตัวเรารักอะไรรักส่วนไหนของร่างกายนี้เราให้พาจิตดูว่ามันรักตัวเองเนี่ยรักตรงไหนเพราะในโลกเนี่ยสิ่งที่รักที่สุดก็คือตัวเองแล้วรักตรงไหนเราให้พาจิตให้มันเคลียร์ด้วยความรู้สึกของมันแต่เราเป็นคนพาต้องพาไปฉะนั้นเหล่านี้เนี่ยอยู่ที่ความชิงไหวชิงพริบเราระหว่างจิตกับเราว่าใครจะอุบายเด็ดนะแล้วก็ทางโลกเขาก็ไม่ได้หวังว่าไม่ได้ปล่อยให้เราไปเรื่อยๆเขาก็พยายามจะช่วงชิงอยู่เราก็พยายามหาเทคนิคอะไรที่แหลมคมแล้วก็ปัญญาของเราต้องเหมือนกับว่าต้องเพียวพาวอยู่เลยที่เราจะต้องรักษาองค์กรนี้ไปให้ได้ครับผมครับผมกับคำถามครับกราบนมัสการครับหลวงพ่อครับสาธุเนาะทำไปก็สามารถที่จะมีผลรองรับนะโยมติ๊กก็ทำมาระยะหนึ่งนะหลังจากที่ทำวิธีอื่นมาก็สามารถที่ทำวิธีนี้ก็เริ่มมีผลแล้วเราก็เปรียบเทียบดูซิว่าเมื่อก่อนเราทำสมาธิตอนนี้มาทำอย่างนี้เนี่ยผลเป็นยังไงคนละอย่างกันนะอันนี้คารวะเจริญมรรคเนี่ยเจริญด้วยสติกับปัญญานะสติกับปัญญานี้นำหน้าและสมาธิจะลงท้ายสมาธิจะทำสุดท้ายสุดหลังจากที่เราเห็นตัวเองแจ้งแล้วฉะนั้นเท่ากับว่าการพิจารณาตัวเนี่ยทำให้จิตของเรานี้มีขอบเขตขึ้นมาฉะนั้นต้องการว่าจิตเราจะไม่ให้อยู่ในโลกใบนี้จะไม่ให้อยู่กับใครเพราะใครๆเหล่านั้นภาพเหล่านั้นเป็นที่มาของกิเลสเราทั้งหมดเลย
ราคะโทสะโมหะเกิดจากภาพนั่นเองแต่ถ้าเราไปเห็นความจริงในร่างกายแล้วก็จะค้นหาว่าตัวตนเราอยู่ที่ไหนถ้าเราค้นได้เราเจอเราเห็นตัวเองแจ้งก็จะมีคำถามว่าเราอยู่ที่ไหนเรารักอะไรสุดท้ายเราก็เจอของความว่างเปล่าตัวเราว่าทั้งหมดว่างเปล่าทั้งนั้นว่างเปล่าแล้วเนี่ย อนาคตอดีตอนาคตก็ว่างเปล่าไปด้วยสิอย่างนี้มันทำให้เราเนี่ยตัดทั้งหมดนะไม่ว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็จะตัดหมดเลยนะก็มีสายเข้ามาครับขออากาศหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากมุกดาหารครับจากโยมแดงเจริญพรจ่าโยมนมัสการหลวงพ่อสองลูกค่ะน่ะว่าไงโยมแดงโยมแดงก็อยากถวายหลวงพ่อโยมแดงก็เห็นนั่นน่ะหลวงพ่อเห็นเส้นเห็นเอ็นน่ะอยู่ในร่างกายในตามขาตามอะไรอย่างนี้หลวงพ่อเห็นไปเรื่อยๆรักษาเรื่อยๆค่ะแล้วโยมแดงก็ไล่ขึ้นมาตรงหัวเข่าตรงต้นปกขานี่ก็หายใจแรงๆที่หลวงพ่อบอกนี่แหละแล้วก็ลึกลงไปเห็นกระดูกเห็นเนื้อขึ้นมาตรงหน้าท้องก็หันใจลึกเข้าไปก็เห็นกระดูกนะหลวงพ่อเห็นกระดูกเห็นสันหลังขึ้นไปตรงหน้าอกก็ลงไปขึ้นมาหน้าอกนี่ก็เห็นหน้าอกแล้วก็หันใจลึกเข้าไปก็กระดูกนี่ก็ออกมาเนี่ยหลวงพ่อแล้วก็ขึ้นไปอีกตรงลำคอไปถึงปากก็เห็นฟันเห็นตาเห็นคิ้วนี่แหละหลวงพ่อแล้วก็ด้านหลังนี่ก็เห็นหนังนั่นน่ะหลวงพ่อลงไปก็เห็นหนังลงไปแล้วก็ตามแขนตามอะไรนี่มันก็ลายเหมือนกับหนังลายขาวๆเหมือนอย่างกับหนังนี่แหละหลวงพ่อแล้วก็เห็นสีโครงกลางคืนแล้วก็เห็นมองไปดูร่างกายข้างในก็เห็นสีโครงเป็นทิวลงไปนะหลวงพ่อโยมแดงจะฟังทางวิทยุนะหลวงพ่อสาธุนะสาธุนมัสการหลวงพ่อสองรูปค่ะก็คงไม่มีคำถามอะไรเพียงแต่รายงานผลมาก็คือเราอย่างนี้แหละเขาเรียกว่ากายคตาสติเขาเรียกว่าจิตท่องเที่ยวในตัวเราหัวเท้าท่องไปเที่ยวมาท่องไปเที่ยวมาเที่ยวจนทั่วๆนะเที่ยวแล้วเที่ยวอีกเที่ยวจนกว่าจะชัดหมดเลยเขาเรียกว่ากายะแปลว่าร่างกายคตาแปลว่าที่ไปนะคตาคติในที่ไปสตินะกายคตาสติท่องเที่ยวไปในกายทั้งหัวถึงเท้าท่องเที่ยวไปอวัยวะน้อยใหญ่แทนการท่องเที่ยวกับผู้อื่นแทนการท่องเที่ยวกับโลกเราจะเวียนว่ายตายเกิดท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารเราใช้ท่องเที่ยวตรงนี้แทนแล้วการท่องเที่ยวตรงนี้มันจะมีจุดจบของมันก็คือนิพพานนะฉะนั้นเที่ยวไปเรื่อยๆท่องไปเรื่อยๆค้นคว้าอยู่ในร่างกายเรื่อยๆจนกว่าจะแล้วเล่าเล่าแล้วแล้วเล่าเล่าจนกว่าจะชัดแจ้งจนไม่มีอะไรจะชัดจนจิตเราเนี่ยหลุดพ้นนะหมดกิเลสนั่นแหละโยมแดงต้องทำอย่างนั้นให้กำลังใจนะโยมแดงเนาะก็ไม่มีอะไรทำไปเรื่อยเห็นอย่างเนี้ยรักษาไว้อย่างเนี้ยอย่าให้หายทั้งล่างนั่นแหละให้เห็นให้หมดตอนนี้มันกำลังไปเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่ก็ไม่เป็นไรหรือว่าอบรมไปเรื่อยๆก็แล้วกันก็มีคำถามครับก็มีคำถามจากทางบ้านครับหลวงพ่อจากนครสวรรค์ครับโยมเสริมบุญโยมถามว่าผมปฏิบัติไปด้วยแล้วก็พอหลังจากการปฏิบัติเนี่ยผมก็จะมานั่งสวดอิติปิโส108จบไปด้วยผมทำแบบนี้ผมจะได้อะไรต่อการปฏิบัติแล้วก็การสวดบ้างครับเรายังไม่รู้ว่าโยมปฏิบัติอย่างไรเนาะโยมเรายังไม่รู้ว่าปฏิบัติอย่างไรโยมบอกว่าปฏิบัติเฉยๆนะแต่ทีนี้ว่าถ้าสมมติว่าโยมเนี่ยพิจารณาร่างกายเห็นตัวเองเป็นซากศพอยู่ตลอดต่อมาว่าโยมไม่สวดนะต่อมาว่าโยมไม่สวดเพราะอะไรเพราะการสวดมนต์ของเราเนี่ยคนที่สวดมนต์เนี่ยหมายถึงว่าคนที่ต้องการที่พึ่งหรือต้องการพบชาติที่ดีหรือว่าตัวเองเนี่ยเหมือนก็มาคุ้มครองคุ้มครองในที่นี้หมายถึงว่าตัวเองรักตัวเองคุ้มครองว่าตัวเองให้ตลอดปลอดภัยไม่ให้มีอะไรไม่มีภัยอะไรเพราะว่าอาศัยบทสวดเหล่านั้นเนี่ยเหมือนคุ้มกันคุ้มครองคุ้มแต่ถ้าเกิดว่าเราเห็นตัวเองเนี่ยมันไม่ได้คุ้มครองอะไรที่เราคิดว่าเราไม่ต้องการคือต้องการสูงกว่านั้นว่า
เราต้องการพ้นทุกข์อย่างเดียวฉะนั้นการสวดเป็นของที่คนที่ระดับต่ำกว่านะแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าสวดไม่ดีไม่ใช่นะคือคนฐานะของคนเราจะรู้เลยว่าคนที่สวดเนี่ยไม่สูงมันเป็นลักษณะเหมือนว่าต้องการคุ้มครองตัวเองแต่ว่าเวลาคนที่เห็นตัวเองซากศพเนี่ยหวังนิพพานอย่างเดียวบุญก็ไม่อยากเอาสวดก็ไม่อยากเอาเพราะว่าดูแล้วบุญพวกนี้บุญของคนต่ำกว่าบุญคนที่ท่องเที่ยวในสังสารวัฏที่ต้องการเป็นภพชาติที่ดีแต่เราไม่ต้องการภพชาติเลยมันเป็นคนอยากจะปฏิบัติอย่างเดียวไม่อยากจะสวดมนต์แม้แต่สวดมนต์ก็ไม่เอาเพราะเลยถือว่ามันเป็นของเล็กน้อยอ่ะเราของใหญ่ๆเลยเหมือนกับว่ามันเป็นแก่นแท้เลยไม่เอากระพี้ไม่เอาเปลือกแหละแบบนั้นนะแต่ก็ไม่รู้นะก็ทำไปก่อนกันแล้วกันโยมเนาะหรือว่าทำตรงนั้นดีก็ดีนะแต่โยมก็ไม่ได้ว่าไม่ได้ปฏิบัติเขาว่าปฏิบัติของโยมนี่ปฏิบัติแบบไหนแต่สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นสมาธิธรรมดามากกว่านะเพราะว่าถ้าพิจารณากายเนี่ยเข้ามาสวดเนี่ยมันจะไม่ค่อยจะสนใจเท่าไหร่นะอันนี้ก็สันนิษฐานก่อนเพราะว่าโยมไม่ได้ให้รายละเอียดมามากกว่านั้นนะตอนนี้ก็ยังว่างนะโยมนะก็โทรมาได้นะช่วงที่ยังไม่โทรมานี้ก็คงจะพูดลักษณะกรรมฐาน5ต่อที่บอกว่าคนแรกที่ถามว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรเราก็จะนำมาพูดเป็นระยะตามเวลาที่พอจะมีเวลาแล้วกรรมฐาน5อย่างที่ว่านั้นก็คือให้จิตเราเนี่ยอยู่กับเนื้อกับตัวไม่แยกกันปกติตัวเราอยู่ที่1ใจเราอยู่ที่1มันวุ่นวายแล้วก็ที่มาของกิเลสก็ตรงนั้นหมดเลยเพราะเราเกิดมาเราก็มีตามีหูเอื้อต่อการที่จะไปของจิตอยู่แล้วแต่ถ้าเราจิตมาดูตัวปุ๊บเนี่ยตาหูเหล่านั้นก็โมฆะหมดเลยเพราะเขาเอื้อแต่เราไม่ไปมันเขาจะทำอะไรเราได้ล่ะอันนี้ทำให้จิตเราสงบระงับลงได้เขาเผอิญมีสายเข้ามาพอดีเนาะขอค่ะหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากสมุทรปราการครับจากโยมเล็กเจริญพรจ้าโยมจากนมัสการค่ะพระอาจารย์เจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยจากนมัสการค่ะพระอาจารย์ทั้งสองดูนะคะได้ยินโยมได้ยินว่าไงดีถามได้เลยโยมเล็กปิดเสียงทีวีก่อนเนาะโยมเล็กฟังจากโทรศัพท์อย่างเดียวโยมข้องใจอยู่เรื่องนึงค่ะพระอาจารย์โยมปิดทีวีก่อนโยมเสียงทีวีให้ย่าหน่อยค่ะโยมปิดเสียงของทีวีก่อนโยมทำบุญทำกุศลมาตลอดชีวิตนะจ๊ะแต่ว่าโยมไม่เคยอธิษฐานผิดขอเป็นโสดาบันขอเป็นอรหันต์อะไรเลยจ๊ะแล้วโยมจะได้บุญนะจ๊ะคำถามเดียวเนาะโยมเนาะก็คงจะวางแล้วเนาะขอให้คนถามทุกคนนะปิดเสียงก่อนไม่ต้องปิดภาพก็ได้ทีวีไม่ต้องปิดภาพก็ได้ปิดเสียงก่อนเพราะว่ามันจะกล้องมันจะสะท้อนแล้วเราเองว่าพูดไปจะฟังเสียงตัวเองไปแล้วเสียงกับเราพูดเนี่ยมันเดินทางช้ากว่านะก็เลยว่าจะไปยากนะจะพูดยากคือการที่เราทำบุญทำทานแต่ไม่ได้อธิษฐานเรื่องมรรคผลนิพพานเพราะว่าเรายังไม่เห็นโทษในการที่จะเวียนว่ายเราอยากจะดีในการเวียนว่ายอยู่ว่างั้นเถอะแต่เวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเป็นลักษณะภพภูมิที่ดีเราจึงไม่ได้อธิษฐานการพ้นทุกข์ไงแต่อะไรก็แล้วแต่ที่เราทำไปแล้วเนี่ยก็เป็นวัฒนธรรมแล้วก็ได้บุญนั่นแหละนะก็ไม่ได้หมายถึงว่าบุญจะไม่ได้แต่คนที่เขาหวังผลมรรคผลนิพพานเนี่ยเขาแม้แต่บุญเขาก็ไม่อยากเอาเพราะเขาเห็นว่าบุญก็น่ากลัวอยู่เพราะว่าต้องเกิดอยู่แหละต้องเกิดเป็นมนุษย์ต้องเกิดเทวดาเขาเรียกบุญเนี่ยมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นภพภูมิสูงขึ้นมาหน่อยแต่สูงจะต่ำก็ช่างเถอะแต่เขากลัวหมดเลยคนเหล่านั้นไม่เอาอย่างเดียวจะไปนิพพานอย่างเดียวเลยเพราะคนเหล่านี้ระดับจิตของเขาสูงขึ้นฐานะเขาสูงขึ้นเพราะเขาอบรมอริยมรรคอริยมรรคก็จะเห็นโทษภัยไปหมดเลยว่าโลกนี้ไม่น่ายินดีเลยแต่คนโยมก็ดีคนอื่นก็ดีที่ทำบุญไปไม่ได้ปรารถนาเนี่ยเขายินดีอยู่โลกนี้ยังสนุกอยู่ทำบุญไปเผื่อจะเราไปเกิดดีๆมันต้องการเกิดอยู่อ่ะเขาว่าเกิดมันต้องการอยู่ฉะนั้นคนเหล่านี้เนี่ยอินทรีย์หรือปัญญาของเขามองได้อย่างนั้นก็เอาอย่างนั้นไปก่อนแต่ทำบุญไปแล้วก็เป็นอันว่าได้นะไม่ใช่ว่าไม่ได้นะก็ไม่เป็นไรทำไปก่อนเนาะมรรคผลนิพพานเราก็ค่อยๆศึกษาค้นคว้าก็แล้วกันแต่ถ้าใครก็แล้วแต่มาเห็นร่างกายเนี่ยท่องเที่ยวอยู่ในตัวเนี่ยทุกคนไม่อยากได้เลยนะคำว่าเกิดไม่อยากได้หรือไม่อยากเอาเลยเพราะว่าเห็นโทษเห็นทุกข์นะอยากจะพ้นอย่างเดียวอยากจะพ้นอย่างเดียว
คนที่อยากเกิดอยู่เนี่ยคือคนไม่ได้พิจารณาร่างกายยังมีอุปธิอุปทานอยู่นะเขาเรียกว่าอาศัยอุปธินั่นแหละอุปธิก็คือความยึดมั่นหรือมั่นอุปทานนั่นอันเดียวกันก็ยังท่องเที่ยวยังดีเขาเรียกว่าภาวะตัณหายินดีในภพอยู่นะในภพที่ต้องการอยู่แล้วก็ไม่ยินดีในภพที่ไม่ต้องการวิภาวะตัณหาอย่างนี้เขาเรียกว่ามันเป็นเรื่องของการต้องการอยู่นะก็มีสายเข้ามาพอดีนะครับขอโอกาสหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากมหาสารคามครับจากโยมกระไรใจเจริญพรจ้าโยมการนมัสการพระคุณเจ้าทั้งสองรูปงามๆจ้ะเจริญพรเจริญพรจ้ะมีอะไรถามไหมมีถามจ้ะเธอโยมอยู่คนเดียวแล้วก็ปฏิบัติมาก็เหมือนมีความสุขแล้วก็ไม่อยากคุยกับใครแล้วก็ประสบการณ์ชีวิตคือเรื่องจริงในครัวเรียนเนี่ยก็มันก็เหมือนทำให้โยมปฏิบัติมาเจ้าค่ะแล้วก็ทีนี้โยมก็อยากเห็นหลวงพ่อแล้วก็อยากอ่านหนังสือของหลวงพ่อแทนหลวงพ่อสนองนะเจ้าค่ะแล้วก็โยมคิดว่าโยมเกิดมาในชีวิตนี้ไม่เสียชาติเกิดที่ได้ฟังคำสั่งสอนของพระคุณท่านแล้วก็มันเหมือนคนมันไม่ล้าสมัยนะเจ้าค่ะแล้วก็นินทาคนก็ไม่เป็นมันเป็นอะไรที่ไม่อยากพูดนินทาคนมาตั้งนานมาตั้งนานแล้วเจ้าค่ะแล้วก็ทีนี้อยู่ในใจของโยมนี่เมื่อก่อนก็สวดเหมือนกันตอนนี้ไม่สวดจ้ะไม่สวดลมหายใจเข้าออกพุทโธอย่างเดียวแล้วก็ทำอะไรมีความสุขโยมจะถามว่าทำไมมันมีอนุภาพขนาดนี้แล้วก็นอนก็ไม่ฝันร้ายเจ้าค่ะจ้าแล้วก็ยมก็เป็นคนอยู่เนาะบางทีมันก็ไอ้นั่นอยู่แต่จิตใจของโยมนี่มันไม่ได้อยู่กับร่างกายมันอยู่อีกที่หนึ่งอ่ะมันอยู่เหมือนหลวงพ่อตอนว่าตอนสูงๆนะเจ้าค่ะแล้วก็เวลาโยมไปไหนโยมก็ไม่ตกใจไม่หวั่นไหวเหมือนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุ้มครองแต่ก่อนโยมตกใจจ้าสาธุเดี๋ยวโยมจะฟังทางวิทยุนะเจ้าค่ะตามงามๆด้วยใจด้วยกายเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะสาธุนะโยมกลอยใจมหาสารคามก็ปฏิบัติมาเรื่อยๆนะแต่ยังไงโยมกลอยใจก็ดูนะว่าการสงบของเรานั่นแหละเรามันมีสงบสองอย่างสงบหนึ่งก็เรียกว่าสงบไปในจิตนะจิตดูจิตมันลึกเข้าไปถ้าด้านที่แรกเราก็อาจจะดูกายนั่นแหละนะเราดูกายมากสมาธิมันเกิดมากเราทำให้จิตเราเนี่ยสงบมากแล้วสงบนั้นมันมีสองที่เราให้น้ำหนักไปที่จิตมากเนี่ยมันจะเป็นฌานนะจิตลึกเข้าไปถ้าเราให้น้ำหนักไปทางกายมากเนี่ยจะเป็นญาณมันจะเป็นทั้งคู่เราอยากจะให้โยมกลอยใจหนักไปทางกายเพราะว่าหนักไปทางญาณก่อนฌานนั่นน่ะถ้าเราหนักไปทางนั้นมากเกินไปนะเราจะล่าช้าเราจะไม่เห็นแจ้งโดยชอบนะมันมีความอุเบกขาอยู่ในตัวมันเพราะว่าการเห็นแล้วจิตมันจะนิ่งหมดเลยเห็นตัวเราก็นิ่งเห็นจิตก็นิ่งเหมือนกันแต่อยากจะให้โยมกลอยใจตรองดูอีกทีว่าการนิ่งของจิตเนี่ยเราให้น้ำหนักไปทางไหนแต่อยากจะให้โยมหนักไปทางกายไว้แล้วก็ถอยจิตตื้นๆหน่อยนะถ้าเราลึกๆไปเนี่ยถึงแม้ว่าความลึกน่ะมันจะเป็นความสงบที่แนบแน่นกว่าตื้นเพราะตื้นเนี่ยแน่นอนมันจะโยกโค้งกว่าโยมจะเห็นว่าสองอย่างนี้เนี่ยเราจะชอบจิตที่ลึกกว่ามากกว่าเพราะว่ามันแน่นดีเราต้องมองด้วยปัญญาว่าถ้าเกิดว่ามองลึกไปเนี่ยแนบแน่นดีเนี่ยมันดีสำหรับว่าความมั่นคงของจิต
แต่มันไม่ดีตรงที่ว่าการรู้แจ้งโดยชอบจะไม่เป็นไปตามความถูกต้องมันจะไม่พ้นทุกข์นะแต่ว่าอยู่ต่ำๆเนี่ยอยู่ตื้นๆถอยจิตมาพิจารณาน้ำหนักให้ที่กายมากเนี่ยดูเหมือนโยกโครงมากขึ้นแต่การโยกโครงตรงนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าเราจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่นั่นมันเป็นการที่เรารอการเคลียร์ของเราให้ความโยกโครงตรงนั้นไม่โยกโครงซะเพราะว่าความโยกโครงนั้นมันเป็นส่วนเหลือของเราที่กิเลสเรายังมีอยู่ฉะนั้นเราอย่าหนีความจริงตรงนั้นฉะนั้นหันหน้าต่อความโยกโครงตรงนั้นทำยังไงให้สงบแนบแน่นก็คือการเห็นแจ้งชัดในร่างกายเราต่อไปรายละเอียดเรายังมีอีกเยอะแต่ว่าเราจะต้องดูตรงนี้นะโยมกวาใจโดยคิดว่าน้ำหนักอยู่ที่จิตมากไปหรืออยู่ที่กายมากอยากจะให้หนักไปทางกายถึงแม้ว่าจะโยกโครงอยู่บ้างแต่ว่าเราอย่าหนีความจริงโยกโครงนั้นให้เคลียร์ด้วยการเห็นแจ้งแสดงว่าถ้ามันโยกโครงอยู่แสดงการแจ้งของเรายังไม่พอถ้าไม่โยกโครงแล้วแสดงว่าความแจ้งเราพอดูตรงนี้อีกทีนะยังไงรายงานผลมาเนาะโยมพอใจเนาะก็มีสายอื่นรออยู่ขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากนครพนมครับจากโยมสุนันเจริญพรจ่าโยมค่ะเจริญพรค่ะเจริญพรโยมยังไม่เคยโทรมานะพระอาจารย์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยากถามพระอาจารย์แน่จ้ะว่าไงเอาเขาบอกภาษาลาวได้ป่ะจ้ะลองพูดดูเนาะถ้าไม่ฟังไม่ออกจะถามไปทีเอาพระอาจารย์อันข้าน้อยได้ปฏิบัติมากมันเมื่อก่อนปฏิบัติแบบนั่งสมาธิให้นิ่งหน้าทานเดียวนี่แหละได้ดูโทรทัศน์และดูพระอาจารย์ล่องนึกหาภาพจบของเพื่อนที่ตายเป็นโรคตับแหละแล้ววันนี้ก็ดูแบบนี้มันดูถูกดูคิดว่าถูกอยู่บ่ค่ะเพราะว่าดูเขาไปดูจากเท้าเขาไปดูประมาณสักชั่วโมงนึงแล้วค่ะเอาเห็นภาพเขาลงขึ้นมาเลือดเขาออกตามน่ะบัดนี้เนี่ยภาพเฮาละเข้าไปภาพเฮาเข้าไปในร่างอ่ะเฮาละเป็นโรคซะเป็นเน่าเป็นเปื่อยคือเขาละเห็นกระดูกเขาแบบนี้มันปฏิบัติไปแบบนี้อยู่บ่คะคือเห็นแบบนี้ได้อยู่บ่คะเพิ่งจะมาถึงตอนนี้จ้ะคือเราเอาแค่ตัวอย่างเข้ามาเนาะให้ที่เนี่ยภาพเฮานะเน่าคือเขาเห็นเป็นกระดูกเห็นปะนมมือเห็นกระดูกคือเขาอ่ะนะอาจารย์แบบนี้มันถืออยู่ป่ะอย่างนั้นแหละถูกแล้วอย่างนั้นถูกแล้วถ้าเป็นเราเห็นเราแต่ว่าเห็นแบบอุบายเขาน่ะถูกแล้วตรงนั้นถูกแล้วอย่างนั้นน่ะรักษาไว้ทั้งวันโยมเดินไปก็เหมือนเราเป็นศพเดินนั่งก็เป็นศพนั่งเดินก็เป็นศพเดินทานข้าวทานปลาเหมือนเราเป็นศพเคลื่อนที่น่ะทำอย่างนั้นแต่ทำทั้งวันทั้งคืนโยมจะรู้เลยว่าเป็นยังไงมีความสุขมากเลยเอาวันที่นี่เข้าพ่อว่าไงนะพระอาจารย์ค่ะพอเวลาเข้าน้อมแหละเข้าสิเห็นแต่เขาอยู่ในภาพที่เขานอนและมือเขาประนมเห็นกระดูกเขาไปนี่วันนี้เนี่ยร่างเข้าเลยเป็นแบบเขาเข้าแหละเป็นโตเข้าเป็นกระดูกคือเขาหน้าเหลือแล้วเห็นกระดูกกระโบกตาเห็นกระบูกระโบกกระโดกกระโหลกตากระโดกเห็นข้างเห็นแขวเขาแม่มแม่มเห็นกระโหลกยังไงบัดเวลาเขาน้อมเขาไปแหละเขาสิเห็นภาพเขาแหละบัดนี้ภาพเขาจะไปอยู่นะแบบเขาแบบใดนะเขาก็เห็นถึงตอนนี้มันถูกอยู่บ่คะอาจารย์มันไปแบบนี้อยู่บ่คือไปแบบนี้แหละแต่ว่าให้เป็นภาพเราอย่างเดียวภาพเขาไม่ต้องสนใจแล้วให้เราเป็นให้เป็นภาพเขาแต่ว่าเป็นคืออุบายเป็นของเขาแต่ภาพนั้นเป็นของเราตัวเราเห็นอย่างนี้รักษาไว้ค่ะจะพักหนึ่งเฮ้าเห็นอย่างนี้แหละไม่เป็นไรถูกต้องแล้วเห็นอย่างนี้แหละรักษาไว้ทั้งวันรักษาทั้งวันเลยทั้งวันทั้งคืนให้รักษาไว้อย่าให้หายก็ตั้งใหม่หายก็ตั้งใหม่ทีนี้เราเหมือนกับว่าเรามาเดินก็เหมือนเราเป็นศพเดินศพแบบคนนั้นแหละนะแต่หัดเดินบ้างเหมือนกับศพเดินได้นะค่ะเดินเดินก็ดีนั่งก็ดีนอนก็ดีกินข้าวกินปลาเข้าห้องน้ำห้องท่าเหมือนเราเป็นศพทั้งวันอย่างนั้นให้ทำมากๆอย่างนี้จิตเราจะสงบมากเลยทำอย่างนี้แหละทำอย่างนี้แหละอันที่ทำครั้งแรกนั้นถูกแล้วแต่ว่าให้ทำมากๆขึ้นเท่านั้นเองอ๋อทำให้มากๆพอเวลาเขาทำไปอาจารย์ค่ะเวลาเขาทำไปเลยบ้านนี้เวลาเขาสิบอกว่าเข
เฮาสิบอกเฮาสิบอกคิดว่าโอ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเฮาจะต้องไปกีดยางเนาะอย่างนี้เดี๋ยวเอาจิตมาส่งไปขอเวลาจิตส่งไปมืออื่นจะไปไสแน่จังซี่นะเดี๋ยวเฮาจะไปทํางานนะเฮามีกิจวัตรประจําวันทํางานนะนะพระอาจารย์เดี๋ยวมืออื่นจะไปกีดยางกันเนาะอย่างซี่นะแต่เดี๋ยวขอหยุดพักไว้กันเด้อเดี๋ยวส่งว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทําหยังแน่จังซี่เลยจังบัดที่แล้วมันก็นอบเข้ามาอีกนะพระอาจารย์แบบนี้มันไปถืออยู่แม่นบ่จ๊ะก็ถูกอยู่ก็เวลาเฮาจะไปทํางานเนี่ยนะเดี๋ยวเฮาขอจีเฮาเดี๋ยวขอเวลาเอ้าพรุ่งนี้เฮาสิเฮ็ดหยังแน่เดี๋ยวเฮาสิใช้บาทบ่เฮาสิหยังก็ถูกอยู่นะแต่ว่าเราอย่าให้มันไปนานไปแป๊บเดียวพอละหยุดละให้พิจารณาตัวเนี่ยถ้าไปนานแล้วมันไปแล้วไม่กลับเลยโอ้แย่เลยเงี้ยอ๋อเฮาคิดว่าเฮาจะเฮ็ดกิจวัตรหยังแน่จังซี่แป๊บนึงอ่ะนะเดี๋ยวน้อมเข้ามาอีกคือเรานะพระอาจารย์ได้โอ้คอยปฏิบัติไปแบบนี้บ่จ๊ะครับคือแบบนี้แหละอย่าให้มันไปนานนะไปนานแล้วโอ้โหมันจะไม่ค่อยกลับอ๋อแต่มันก็มีผลนิดหน่อยอยู่เนาะพระอาจารย์เนาะดีกว่าเฮาเฮ็ดจิตให้นิ่งที่เฮาลงวัดไปสมาธิไปลงวัดไปสวดมนต์ภาวนาลงวัดอันเข้าพรรษานะพระอาจารย์วันนี้ขน้อยปฏิบัติแบบนั้นมา8 9ปีแล้วลงวัดทุกปีที่เข้าพรรษาแล้ววันนี้ไปนั่งให้จิตเฮานิ่งไปเข้าฌานซื่อๆนะพระอาจารย์วันนี้เฮามาบ้านวันนี้เฮาเห็นนั่นเห็นนี่เฮาก็อยากหายอยู่เวลาเฮาอยากโมโหอยู่แต่ว่าพอปฏิบัติแบบพระอาจารย์นี่ประมาณ 3-4 เดือนมานี่บ่อยากไปคุยกับคนแม่ค่ะอาจารย์ถูกต้องอยากถาฟังอยากถาฟังดูโทรทัศน์อยากอยู่กับตัวเองอย่างสินะเราอยากอยู่กับตัวเองค่ะเราเห็นข้อแตกต่างระหว่างวิธีเก่ากับวิธีใหม่ดิว่าชัดเจนว่าเราอยากอยู่คนเดียวมากกว่าเออแบบนี้เฮาจะเป็นบ้าหรือเปล่าค่ะอาจารย์บ่หนาเนาะไม่เป็นเขาเรียกว่าจิตมันมักน้อยสันโดษวิเวกมันจะเป็นหมดเลยไม่อยากจะอยู่กับคนไม่อยากคุกคีคนอยากจะอยู่คนเดียวเนี่ยชอบมีความสงบเขาเรียกว่าใจมักน้อยสันโดษวิเวกมันจะมีทุกคนที่ทำไม่ดีนี้มักน้อยสันโดษไม่ค่อยจะอยู่กับใครแล้วก็วิเวกเขาชอบอยู่สงบมันจะเป็นของเขาเองมันจะเป็นของเขาเองอ๋อผลออกมาแบบนี้นะอาจารย์เนาะผลออกมาแบบนี้นะถูกต้องผลจะเป็นแบบนี้มักน้อยแต่เดินไปแบบนี้แม่นบ่พระอาจารย์เดินไปแบบนี้ถือว่าถูกอย่างบ่ค่ะถูกแล้วเดินไปแบบนี้แหละถูกแล้วแต่รักษาให้เราเป็นศพมากที่สุดในวันหนึ่งเวลาเราจะคิดอะไรก็คิดน้อยๆหน่อยนิดหนึ่งก็พอละเอ้าบ่จะทำอะไรก็หยุดละพอละเนี่ยค่ะส่งคิดออกไปข้างนอกแป๊บนึงมันก็น้อมเข้ามาอีกเนาะพระอาจารย์อย่าไปนานเท่านั้นเองอ๋อค่ะอ๋อทำอย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราดีขึ้นกว่าเก่าเยอะเลยดีกว่าเมื่อก่อนทำสมาธิแบบนั้นก็คนละอย่างนะอันนี้มันจะมีความสลดสังเวชมีความมักน้อยสันโดษวิเวกแล้วก็ทำให้เราเนี่ยเย็นลงเยอะนะแล้วก็เราเห็นโทษศีลเราก็จะดีไม่อยากจะดินทาใครไม่อยากจะว่ากล่าวใครไม่ว่าจะไม่ไปชุบชิดนินทาเหมือนเขาชาวบ้านเมื่อก่อนเราก็ยังทำสมาธิก็ยังออกจากสมาธิก็มาเล่ากันว่าเล่าขานกันไปว่าโน่นโน่นนี่นี่มาตอนนี้ไม่อยากทำละไม่อยากทำละเมื่อก่อนทำสมาธิมันยังทำอยู่เลยนะเอาคนนั้นมาเล่าบ้างเอาคนนี้มาว่าบ้างเนี่ยแต่ตอนนี้ไม่อยากเอาทั้งนั้นแต่เบื่อว่าแม่นะพระอาจารย์เวลาเคี่ยวอาหารกับเคี่ยวอาหารกับอยากนับไปถึง20-30เวลาเคี่ยวอาหารกับเคี่ยวไปเรื่อยดูแลในการเคี่ยวอาหารให้ละเอียดขึ้นบ่พระอาจารย์มันคือละเอียดขึ้นเนาะพระอาจารย์ละเอียดขึ้นเพราะอยู่กับตัวเองเนี่ยมีความสุขเลยนะมีความสุขมีปิติโอ้ขน้อยอยากเป็นบ้าหรือว่าแบบนี้ไม่อยากอยู่แต่คนเดียวอยู่คนเดียวแต่ว่าเห็นหยังก็ยังเฉยๆนะเห็นโมเตอร์ไซค์เสียงดังในหน้าถนนเนี่ยมันไม่รำคาญอะไรเลยอ่ะทำได้หมดค่ะแต่ก่อนเห็นพี่สาวอยู่ข้างบ้านเนี่ยเห็นโมเตอร์ไซค์เขาดังแป้นกันโอ้ยมันหยังเนาะโอ้เพิ่นกะเว้านี่แต่ก่อนเฮาก็เว้าแน่นี่เอ๊ะมันก็เออก็บ่อยากเข้าทามันได้เออแต่ว่าเฮาก็บ่ได้ว่าเฮาดีนะแต่ว่าเออเฮารู้สึกว่าเอ้ามันคือนิ่งขึ้นมันคือเออเข้าท่าดีไปวิธีนี้คือเข้าท่าแต่หากก็บ่ได้ลงตัวเองดอกค่ะแต่ว่าเออมันคือฮู้จักว่าอ้าว
เห็นหน่อไม้เขาอยู่ข้างทางเฮาก็บ่โอ้ยแต่ก่อนมีแล้วอยากซับหน่อไม้เขามาแกงกินเนาะพระอาจารย์เดี๋ยวนี้ไปเห็นหน่อไม้อยู่ข้างทางเวลาเฮาไปกรีดยางโอ้บ่กล้าเว้ยมีความละอายเออบ่อยากบ่เอาของเพิ่นเลยเดี๋ยวนี้น่ะละอายคิดว่าโอ้บ่เดี๋ยวเป็นบ่ดีสบายใจแบบเวลาเฮามาอยู่ในอันนี้มันอยากมากวนน่ะนะเวลาเฮาอยากได้ของมันอยากมากวนจิตเฮาเนาะแม่นบ่อาจารย์อย่างนี้แหละทําไปแล้วเขามันจะมีทํา2อย่างเขาเรียกว่าฮีริโอตปะความละอายต่อบาปความกลัวบาปก็จะเกิดขึ้นแล้วทําให้เราศีลเราดีแล้วเราทําเวลาทําเราไปแล้วเนี่ยเดือดร้อนมากทําให้เราเนี่ยไม่มีความสุขเลยเวลาเราผิดศีลเนี่ยทําให้เราไม่มีความสุขไม่มีความสุขอ่ะสมาธิเราก็ไม่ดีเลยหลังก็เข็ดหลาบไม่เอาละละอายเองมันจะเป็นเมื่อไหร่ศีลจะดีขึ้นสมาธิก็ดีปัญญาเราก็จะดีหมดเลยมันเป็นหมดเลยมันจะเป็นของเขาเองมันมีผลแบบนี้ตามมาเนาะอาจารย์ใช่มันมีผลหมดเลยเป็นทั้งศีลด้วยเป็นทั้งสมาธิด้วยเป็นทั้งปัญญาด้วยเป็นหมดอ่ะค่ะแบบนี้เพิ่นว่าทำแบบนี้แหละเขาเรียกว่ามรรคบ้างสติปัฏฐาน4บ้างก็คือทำแบบนี้นะกิเลสสมมติว่าพระอาจารย์คะสมมติว่าเฮาไปนั่งคุยกับโมเนาะมื้อนี้ได้ไปนั่งกินข้าวคุยกับโมแล้วบัดนี้เฮาใจเฮาเผลอไปแป๊บนึงเนาะเผลอโอ้ยพูดเว้าให้คนนั้นคนนี้บัดนี้ใจเฮาเผลอไปเผลอไปโอ้ยอยากลอยไปน้ําพระเจ้านะอยากลอยไปบัดนี้เฮาคิดว่าเฮาเว้าออกไป 2-3 คําแล้วเฮานึกได้อุ้ยเฮาเว้าผิดแหละบัดนี้มันน่ะเวลาเฮาสิน้อมเข้ามาหาร่างเฮานี่มันเลยมันตุ๊กติ๊กแน่นิดหน่อยนะพระอาจารย์มันเลยบ่ค่อยดีปานใดเนาะพอสิบ่อยากไปหาคุยกับคนอื่นน่ะนะพระอาจารย์เขาเรียกว่ามันร้อนใจมันทุกข์ใจมันเขาเรียกว่ามันเป็นบาปแล้วมันเป็นบาปนั่นแหละมันเป็นบาปเขาเรียกว่าความเดือดร้อนใจเฮามีสํานึกมาสํานึกตอนน้อมเข้ามาหาร่างเฮานี่นั่นแหละมันคือมันเป็นอย่างนั้นแหละมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเรียกว่าเขาเรียกว่าวิปฏิสารความร้อนใจถ้าเราทำไม่ดีนะเรามาน้อมมาดูตัวปุ๊บโอ้เราคิดตัวเมื่อกี้เนี่ยเราพูดไม่ดีแล้วเราพูดไม่ดีแล้วบันนี้แม่นบ่าวพระอาจารย์มันจะตรวจมันจะตรวจสอบตัวเองอยู่เลยตรวจทานไม่ให้เราเนี่ยไม่ให้เราเนี่ยผิดศีลอ่ะไม่ให้เราเนี่ยทำไม่ดีเนี่ยค่ะจะจับผิดเราตลอดเลยไม่ให้เราทำชั่วเนี่ยค่ะมันจะเป็นของเขาเองหมดเลยพวกนี้เป็นของเขาเองหมดมันเป็นระบบมันปฏิบัติมาแบบนี้ขน้อยกับพึ่งสีเห็นแต่โครงกระดูกอะไรพระอาจารย์รักษาไว้รักษาโครงกระดูกไว้เรื่อยทั้งวันเนาะรักษาไว้อย่าให้หายแต่ที่แรกนี่ต้องเบิ่งศพเขาซะก่อนได้พระอาจารย์ได้ศพเขาคือที่แรกเรานึกไม่ออกที่แรกเรานึกไม่ออกมันยังของเขาแหละของเขาเน่าอันแบบว่าเขาเป็นโรคมะเร็งอะนะขน้อยอ่ะไปนั่งไปสวดอภิธรรมขน้อยแล้วพิจารณาเขานอนไปแบบนี้อ่ะแล้วเป็นญาติกันนะบัดนี้ตอนเขายังดีๆอยู่เห็นเขาใส่แพมเพิร์สแล้วเลือดมันยังเข้าออกบัดนี้เนี่ยเฮามันนึกตอนเขาแบบนั่นแหละแล้วนึกไปเปื่อยออกในร่างกายเขาบัดนี้สักพักนึงบ่ถึงประมาณ30นาทีมันละมันเฮาละเป็นแบบเขาอ่ะนะเนี่ยเฮาละเป็นแบบเขานะแต่ว่ายังบ่ถึงใสได้พระอาจารย์เห็นแต่หูตาเป็นกระโบกเป็นกระดูกมันต้องไปละเอียดเรื่อยๆแบบนี้บ่พระอาจารย์ละเอียดเรื่อยๆแบบนี้บ่อย่างนี้แหละละเอียดอย่างนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าเราจะแก่กล้าที่สุดเห็นชัดมากชัดมากชัดมากไปเรื่อยๆให้มันชัดไปเรื่อยๆเรื่อยๆต่อไปเราจะเห็นร่างสดๆของเราหมดเลยนะตอนนี้มันเป็นร่างอุบายอยู่มันเป็นร่างอุบายเขาเรียกอุบายที่เราเห็นตัวเองเป็นเน่าเป็นอืดเป็นพองเป็นกระดูกเนี่ยเขาเรียกอุบายต่อไปเราจะเห็นร่างจริงเราทีหลังอันนั้นถึงเวลามันจะเห็นเองเอาอย่างนี้ไปก่อนเอาอย่างนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเดี๋ยวมันเขาจะไปของเขาเองนะถูกต้องหมดแล้วทำที่ทำนั้นถูกต้องหมดแล้วเนาะก็ขอให้โยมทำให้มากเนาะทำให้มากทำมาดิถูกต้องแล้วสาธุพระอาจารย์สาธุนะค่ะค
ก็ข้าน้อยสิคอยปฏิบัติไปนั่งพระอาจารย์น่ามียังไงก็โทรมาเนาะข้าน้อยบ่ท่านได้เคยมาโทรมาจักเทื่อเว้าผิดเว้าถูกแม่พระอาจารย์เอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ธรรมดาเนาะสาธุขอเป็นนั้นลูกศิษย์พระอาจารย์นั่นเด้อค่ะแล้วรู้สึกว่ามันจิตใจมันดีขึ้นน่ะนะแบบว่ารู้จักระงับอารมณ์รู้จักอันนี้นะว่าเฮาเดินมาแบบนี้คือสมัยก่อนน่ะ8 9ปีข้าน้อยลงไปสมาธินะ่ะนะให้จิตมันนิ่งให้จิตมันนิ่งนะพระอาจารย์จิตนิ่งนิ่งดูลมหายใจนิ่งไปว่ากลับมาบ้านอ้าวเหมือนเดิมเห็นลูกกินเหล้าก็อยากให้ลูกอยู่ลืมระงับสติอารมณ์ระงับได้เป็นบางเถื่อเดี๋ยวนี้เห็นขวดเหล้าลูกเก็บขวดเหล้าไว้ขายเฉยเลยก็สาธุเด้อพระอาจารย์สาธุนะสาธุนะทำต่อไปจ้าสาธุสาธุก็ถือว่าญาติโยมคนนี้ก็ได้ทำตามภาษาของญาติโยมเนาะก็คือว่าทีแรกเราไม่สามารถจะมีอุบายอะไรมาดูตัวเราได้ก็เอาคนตายนั่นแหละนะเราเห็นญาติของเราตายเป็นอย่างนี้เราก็จำได้แล้วก็นึกตัวเองเป็นนึกแรกก็ผิดถูกๆหน่อยไม่เป็นไรแต่ทำไปก็เริ่มชำนาญเวลาจิตเราเห็นตัวเองสมมติตัวเองเป็นเหมือนคนนั้นน่ะคนตายนั้นน่ะทำมากมากขึ้นระบบมันจะเป็นมรรคของเขาเองแล้วมรรคเนี่ยมีทั้งศีลมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญารวมอยู่ในที่เดียวศีลเราก็จะดีขึ้นเวลาทำอะไรผิดเนี่ยร้อนใจเลยไม่สบายใจนะแล้วก็ละอายที่จะทำความชั่วเหมือนเมื่อก่อนอันนี้มันเป็นเรื่องของศีลสมาธิปัญญาเขาเป็นของเขาเองมันเป็นธรรมชาติอันนี้แหละเขาเรียกว่าการกระทำอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าองค์มรรคมรรคเนี่ยไม่มีสมาธิอย่างเดียวมีทั้งศีลมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญารวมอยู่ในมรรคหมดเลยข้อ1ข้อ2เป็นปัญญาข้อ3ข้อ4ข้อ5เป็นศีลข้อ6ข้อ7ข้อ8เป็นสมาธิศีลสมาธิปัญญานะเขาเรียกว่ามรรคซึ่งมรรคเนี่ยเป็นองค์รวมของการประพฤติปฏิบัติที่ทุกคนต้องมีทำสมาธิอย่างเดียวยังไม่เป็นมรรคแล้วก็รักษาภาพเราไว้ทุกเวลาให้เป็นเครื่องอยู่ไม่เอาใครเป็นเครื่องอยู่แล้วกว่าจนกว่าเราจะหลุดพ้นจากภาพเหล่านั้นภาพมีแต่ภาพเราในสุดท้ายภาพเราจะมีคำตอบออกมาว่าแม้แต่เราก็ยังไม่มีเราเลยแล้วคนอื่นจะมีได้อย่างไรอย่างเงี้ยแล้วทำให้เราหลุดพ้นไปเลยว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรเราก็ยังไม่มีคนอื่นจะมาเอามาเขามาคิดมาทำไมให้ลบอยู่ในจิตเรานะไม่เอาแล้วจิตเราก็จะว่างเป็นอุเบกขาไปเขาเรียกว่านิพพานวันนี้รายการของเราช่วงแรกก็มาถึงนาทีสุดท้ายพอดีเนาะครับขออากาศหลวงพ่อครับก็สำหรับช่วงแรกของรายการก็ได้หมดเวลาแล้วเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพรโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะทีวีก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงสวดมนต์ไหว้พระก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาประจำปี2561วันเสาร์ที่27ตุลาคม2561 1. ตักบาตรเทโวโรหณะวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี 2. ที่พักสงฆ์ป่าบุญสำริดตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีวันอาทิตย์ที่28ตุลาคม2561ทอดณวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี2. ทอดณวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีตำบลดอยหางอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายวันจันทร์ที่29ตุลาคม2561ทอดณวัดป่าไพรสนวนารามตำบลหัวช้างอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันพฤหัสบดีที่1พฤศจิกายน2561ทอดณสำนักสงฆ์ห้วยช้างเผือกบ้านห้วยช้างเผือกตำบลพุทธบาทอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคาย
วันเสาร์ที่3พฤศจิกายน2561 1. ทอดณที่พักสงดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงราย 2. ทอดณศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมา 3. ทอดณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี 4. ทอดณวัดบ้านพลับตำบลหนองปลาไหลอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี 5. ทอดพระป่าหน้าสำนักสงฆ์ป่าพดุงทรงธรรมตำบลบ่อทองอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีวันอาทิตย์ที่4พฤศจิกายน2561 1. ทอดณวัดป่าภาวนาวิเวกตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรี 2. ทอดณวัดป่าผาตาดทานสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี 3. ทอดณวัดกองเงินเชตวันตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรี 4. ทอดพระป่าวัดเขาแหลมเจริญธรรมตำบลทรัพย์สมอทอดอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ 5. ทอดณวัดศรีเจริญธรรมหรือว่าหนองกระดานตำบลกระบกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาท 6. ทอดณวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี 7. ทอดณสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี 8. ทอดณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมู่ศรีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา 9. ทอดณศูนย์ปฏิบัติธรรมป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมา 10. ทอดณวัดเสาหินตำบลท่าฉนวนอำเภอกงไกรล่าจังหวัดสุโขทัย 11. วัดหนองบัวตำบลเกาะหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 12. ที่พักสงศาลาธรรมแขวงศาลาธรรมศกเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่10พฤศจิกายน2561 1. ทอดณวัดในตำบลขนอมอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราช 2. ทอดณวัดป่าแดงตำบลหัวรออำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก 3. ทอดณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี 4. ทอดณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตะปุญโญสวนธรรมกิจสุนทรตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรี 5. ทอดณสำนักป่าหิมวันวนารามตำบลกกปาซิลอำเภอภูพานจังหวัดสกลนคร 6. ทอดณวัดอุ้มผางธรรมารามตำบลอุ้มผางอำเภออุ้มผางจังหวัดตาก 7. ทอดณที่พักสงฆ์ป่าน้องแฝกตำบลคำขวางอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่11พฤศจิกายน2561 1. ทอดณที่พักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี 2. ทอดณวัดป่าน้ำตกเขมโกตำบลวังคันอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี 3. ทอดณวัดบุ่งแมลงน้อยตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานี 4. ทอดณสำนักป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมา 5. ทอดณสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวลุวันตำบลนาขุนไกรอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัย 6. ทอดณวัดหลวงปู่สังวาลเขมโกตำบลดงรังอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี 7. ทอดณวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันวันเสาร์ที่17พฤศจิกายน2561 1. ทอดณวัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสังขบุรีจังหวัดชัยนาท 2. ทอดณวัดต้นตาลโตนหรือวัดอันธวันวิเวกอารมณ์ตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 3. ทอดณที่พักสงฆ์ป่าช้าดงมะตาวตำบลกุดลาดอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี 4. ทอดณวัดโพคันพุทธวิหารกรุงนิวเดลีประเทศอินเดียวันอาทิตย์ที่18พฤศจิกายน2561 1. ทอดณวัดหลวงขุนวินหรือวัดดอยหลวงตำบลดอนเปาอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่2. ทอดณที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรี
3. สำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันพฤหัสบดีที่22พฤศจิกายน2561ท่านาวัดป่ามุจลินวิหารประเทศอินเดียที่ยังไม่กำหนด 1. สำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวารีอำเภอแม่สรวยจังหวัดเชียงรายกำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรวันพุธที่5ธันวาคม2561ตรงกับวันแรม13ข้ามเดือน12ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีมีกำหนดการรับสมัครดังต่อไปนี้สำหรับบุคคลทั่วไปผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานหรือเพิ่งสำเร็จการศึกษาเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและวันสุดท้ายของการรับสมัครพร้อมปลงผมเป็นผ้าขาวอยู่วัดคือวันจันทร์ที่5พฤศจิกายน2561ต้องบวชเป็นผ้าขาวอย่างน้อย30วันผู้ที่ทำงานเช่นข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆที่ต้องลางานมาบวชนิสิตนักศึกษาวันสุดท้ายที่รับสมัครคือวันจันทร์ที่19พฤศจิกายน2561ต้องบวชเป็นผ้าขาวอย่างน้อย15วันเอกสารที่ใช้ในการสมัครบวช 1. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วย 2. สำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับ 3. รูปถ่าย1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือน 4.ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIV ผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B และผลตรวจสารเสพติด 5. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ 6. ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสมัครด้วยตนเองที่วัดสังฆทานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีวิทยุสังฆทานธรรม024961161สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ024961164พระอาจารย์นิพัทธ์หดทะจิตโต086009-3566โรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะของทีวีเจริญสุขสาธุชนที่กำลังรับฟังและรับชมเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการและในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อจรัญทักขยาโนท่านเจ้าอาวาสจากวัดหลวงขุนบินเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163024961163และฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่4221080 4221080ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้เราก็มาเจอกันช่วงที่2ของรายการก็พอดีมีสายเข้าพอดีเนาะครับขอโอกาสหลวงพ่อครับสายเข้าจากนครสวรรค์ครับโยมระไมเจริญพรใจโยมฮัลโหลครับหลวงพ่อทั้งสองพระองค์เจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรลูกมีคำถามถามว่าพระเมื่อก่อนเนี่ยเขาบวชอยู่ที่วัดที่ลูกไปทำบุญเนี่ย
คนเลื่อมใสมากเลยมาเขาสร้างอะไรสร้างอะไรไปเยอะแยะตอนนี้เขาศึกแล้วก็ไปมีเมียแล้วของที่เขาสร้างไว้อ่ะที่เขาสร้างไว้เป็นวาระประจำวันหลวงพ่อทันใจก็มีตู้บริจาคเขาก็มาบริจาคกันคนที่มาไหว้แล้วพระองค์ที่ศึกไปเนี่ยเขาก็มาเก็บเงินแล้วไม่ให้ทางวัดเลยเขาเอาเป็นสมบัติของเขาเลยเขาไม่ให้เป็นสมบัติของวัดอย่างเงี้ยจะถูกไหมเจ้าคะ คือถูกมันก็ไม่ถูกหรอกนะแต่ว่าก็คนไหนทำคนนั้นก็ผิดนั่นเองคนไหนทำก็คนนั้นก็ได้สิ่งที่ทำไม่ดีนั่นเองนะก็แล้ว พูดถึงเราไปทำบุญแล้วเราจะได้บุญไหมเขาฝึกไปแล้วเขามาเก็บไปเขาไม่ให้เป็นสมบัติของวัดนะเจ้าค่ะคือเจตนาของเราเนี่ยเราให้วัดไงอันนั้นเป็นบุญแล้วล่ะแต่เจตนาเขาเนี่ยเขาเอาไปเนี่ยไม่เป็นไรนะถือว่าการไปนั้นเป็นบาปของเขาแต่การทำของเราเจตนาเขาแล้วเราไม่ได้เจตนาให้เขานะเจตนาให้วัดฉะนั้นแต่เขาเอาไปทีหลังเนี่ยเจตนาอันแรกเนี่ยเราสำเร็จประโยชน์แล้วเราถือว่าได้บุญถึงแม้ว่าเขาจะเอาไปเราก็ได้บุญอยู่ดีเพราะว่าเจตนาเราผูกตรงนั้นแต่มันไม่ได้ไปตามเจตนาของเราอันนั้นก็เป็นเรื่องบาปของเขาไปก็ทำให้ลูกไม่ค่อยเลื่อมใสเลยค่ะก็ไม่เป็นไรเราทำตรงนั้นเราเจตนาไม่ได้ให้เขาเนี่ยแต่ว่าเราทำบุญเพื่อวัดเราก็ได้ไปแล้วถึงแม้ว่าเขาจะเอาไปก็ช่างเถอะเพราะว่าเจตนาเราสำเร็จตั้งแต่เท่าทำทั้งแรกแล้วเพราะว่าเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องบาปของเขาเองทุกคนที่แรกเขาก็มากันเยอะทุกคนพอเขารู้เขาก็ชักบางตาวัดก็ไม่มีรายได้แล้วเขามาทำแบบเนี้ยเขาน่าจะให้เป็นสมบัติของวัดลูกคิดนะก็มันอยู่ที่ดุลขัดใจอยู่อะค่ะมันดูที่ดุลพินิจของเขาว่าเขาจะมีความละอายไหมความเกรงกลัวไหมอยู่ตรงนั้นต่างหากเมื่อเขาทำไปเขาก็เป็นไม่เรื่องไม่ดีทั้งนั้นแหละนะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในเพศภาวะนั้นแล้วค่ะเพราะเงินทุกบาททุกสตางค์นี่เป็นเงินที่เขายกมือท่วมหัวเขาจบเขาสาธุหมดเนี่ยแล้วก็เราไปใช้เนี่ยมันจะเป็นหนี้เป็นศีลเป็นกรรมเป็นใหญ่เลยเราไม่มีบุญให้เขานะเขาคือเขาอยากได้บุญเราไม่มีตัวบุญให้เนี่ยก็จะเป็นบาปหมดเลยแล้วมีอีกคำถามหนึ่งพระที่วัดเนี่ยเขาสวดปฏิโมกได้อะไรได้หมดแต่นิมนต์เขาเทศจำนำพรรษาเทศมหาชาติเขาไม่เทศสักอย่างหนึ่งเลยเขาบอกเขาไม่เทศอย่างเนี้ยเจ้าค่ะจะสมบูรณ์ไหมพระองค์ก็สมบูรณ์อยู่ท่านคืออัธยาศัยของท่านได้อย่างนั้นแต่ความเป็นพระของท่านก็สมบูรณ์ของท่านอยู่แล้วตรงนั้นก็เป็นพระไม่ได้ว่าเทศหรือไม่เทศนั้นไม่ใช่เป็นพระไม่เป็นพระแต่ความเป็นพระของท่านน่ะยังสมบูรณ์อยู่ก็ถือว่าใช้ได้ก็อัธยาศัยบ้านลูกทุกวันจ้ะค่ะอัธยาศัยของคนมันต่างกันคนก็ชอบเทศแต่เทศดีกับศึกก็มีที่ไม่เทศกลับอยู่ได้ก็มีอย่างเงี้ยมันก็มันจริตนิสัยเหมือนคนชาวบ้านเราบางคนก็เป็นคนที่พูดมากเหลือเกินบางคนก็ไม่ค่อยพูดเลยอะไรเนี่ยมันเป็นอัธยาศัยแต่ละคนแล้วก็ถือว่าท่านเป็นพระได้ก็ถือว่าดีอยู่แล้วค่ะแต่เขาสวดเก่งนะปฏิโมกข์มาจากสวดใหญ่ๆอะไรเขาสวดได้หมดแต่เขาไม่เทศอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอย่างอื่นท่านถนัดแต่ว่าท่านเรื่องนี้ท่านไม่ถนัดค่ะไม่เป็นไรก็ทำบุญกับท่านไปจะค่ะมีคำถามหลวงพ่อแค่นี้ขอสมัติการลาจะค่ะสาธุเนาะจ้าก็มีคำถามอื่นอยู่มีคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับหลวงพ่อจากนครปฐมครับโยมบอกว่าโยมก็ปฏิบัติโดยตามดูอริยบททั้ง4ของตัวเองนะเจ้าค่ะขณะเดินยืนนั่งนอนทำอะไรโยมก็จะตามดูเวลาว่างก็จะตามดูจิตตัวเองว่าคิดอะไรอยู่คิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้ว่าตัวเองคิดไม่ดีพอคิดไม่ดีแล้วก็จะดึงจิตให้กลับมาพิจารณาดูว่าคิดไม่ดีนะแล้วก็จะกลับให้มาคิดดีโยมทำถูกหรือเปล่าจ๊ะคะคือถ้าทำอย่างนี้เนี่ยไม่จบนะไม่จบเขาเรียกว่ามันตามน้ำนะพูดว่าตามน้ำหมายถึงว่าปกติจิตของเราก็ไปข้างนอกอยู่แล้วแต่เราไปดูพฤติกรรมก็ตามอยู่ข้างนอกนั่นแหละตามไปเหมือนเดิมมันก็อยู่นอกแต่ไปคิดดีคิดไม่ดีคิดดีไม่ดีอย่างนี้ถึงแม้เราจะสอนเขาเดี๋ยวเขาก็คิดไม่ดีอีกนะดึงการมันเขาหยุดหน่อยเดี๋ยวเขาก็คิดใหม่อีกมันจะไม่มีการจบสิ้นฉะนั้นโยมทำอย่างนี้จะไม่มีที่ยุติเลยถามว่าถูกไหมตมาบอกว่าไม่ถูกนะมันไม่ถูก
เพราะว่าเราทำอย่างนี้ไม่ยากอะไรเลยตามดูเนี่ยแค่ดูเนี่ยปุ๊บมันก็เห็นหมดแหละนะแต่ว่ามันเป็นการพ้นกิเลสไม่ได้เลยนะจะพ้นทุกข์ไม่ได้เลยวิธีนี้มันง่ายนะวิธีนี้มันทำง่ายไม่ยากหรอกแต่ถ้าโยมจะพ้นทุกข์ได้เนี่ยโยมต้องเห็นกายนี้ให้แจ้งอย่างนี้ก็ทำมันเยอะแยะไปหมดแต่ว่ามันพ้นอะไรไม่ได้เขาเรียกว่าตามน้ำเพราะน้ำเนี่ยมันไหลตรงนั้นอยู่แล้วเราก็ตามน้ำไปจิตมันไหลไปข้างนอกเราก็ตามดูมันไปว่ามันคิดอะไรคิดอะไรรู้จะทำอะไรมันได้ล่ะมันก็ไปหาคนอื่นอยู่ดีนั่นแหละคิดดีคิดร้ายมันก็คิดของมันเนี่ยเราจะสอนมันเดี๋ยวมันก็ดื้อใหม่มันไม่ได้ว่าสอนแล้วมันจะจบนะไม่จบมันก็ดื้ออยู่ทั้งวันทั้งวันแหละนะมันจึงไม่จบไงแล้วหันมาดูตัวถึงจะถูกนะตรงนี้ไม่ค่อยถูกโยมไม่ค่อยถูกครับก็มีสายเข้ามาครับขออนุญาตหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากสุพรรณบุรีครับจากโยมมอนเจริญพรจ้าโยมฮัลโหลกราบนมัสการค่ะจ้าเจริญพรเจริญพรอยากจะปรึกษาหลวงพ่อว่าระหว่างที่ดิฉันเนี่ยคือว่าเพิ่งจะฟังธรรมะจากรายการแล้วก็อยากจะแบบว่าแล้วอยากจะปฏิบัติบ้างคือว่าเริ่มต้นเนี่ยลูกจะทำยังไงแล้วก็ก็ทำงานไปด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็มีความทุกข์ในด้านจิตใจมากเลยอย่างเงี้ยคือลูกจะปฏิบัติยังไงก็อยากจะเรียนถามหลวงพ่อเป็นดังแล้วก็ขอคำแนะนำจากหลวงพ่อขอให้หลวงพ่อแนะนำให้ลูกจะทำยังไงในการปฏิบัติเริ่มต้นอย่างเงี้ยกับชีวิตน่ะก็ขอคำปรึกษาแค่นี้ค่ะกราบนมัสการค่ะ คือเราพูดถึงเราทุกข์ใจนะเราทุกข์ใจก็คือว่าเราปล่อยเจตใจของเราไหลไปสู่อารมณ์ต่างๆมากมายมันก็เลยทำให้เราทุกข์การปล่อยใจนั่นเองทำให้อารมณ์มากมายก็ทำให้เราทุกข์มากฉะนั้นเราอยากจะให้สุขเราอยากจะให้จิตเราเนี่ยสงบระงับขึ้นมาเนี่ยก็คือว่าเอาจิตอยู่กับตัวเองอันนี้จะอยู่ตัวเองกับตัวเองเนี่ยจะมันมีเทคนิคว่าจะอยู่กับร่างสดๆเลยไหมก็ได้ก็คือเอาจิตไปอยู่ที่ผมเรานะผมจริงๆของเราเนี่ยแหละอยู่ที่ผมก็อยู่ที่หนังศีรษะเราอยู่ในกะโหลกเอาจิตไล่ไปตามเนื้อตามตัวของเราไล่ไปร่างจริงๆของเราไล่อาการ32ของเราตามจริงเอาจิตท่องเที่ยวไปดูโน่นดูนี่ตัวเราเนี่ยเอาจิตไปดูตัวเราเนี่ยมันจะสงบลงหรือบางคนบอกว่าดูตัวร่างสดๆเนี่ยมันไม่สลดไม่สังเวชไม่อะไรก็เอาร่างที่มันเราเคยเห็นคนตายไหมคนเน่าคนอืดไหมเราจำได้ไหมเราจำเขาได้แล้วก็สมมติตัวเองเป็นเหมือนคนนั้นเขาเรียกว่าอุบายเหล่านี้เนี่ยบางคนชอบยาแรงก็เอาเป็นร่างอสุภะไปคนไหนชอบยาเบาก็เอาร่างปกติเราไปร่างสดๆของเราไปอยู่ที่ว่าเราชอบอันไหนก็เอาอันนั้นทำอย่างเนี้ยรักษาไว้เห็นตัวเองไปรักษาไปเหมือนเราเป็นศพเคลื่อนที่เรากินข้าวกินน้ำเดินเหินอะไรก็แล้วแต่เห็นอย่างนี้ทั้งวันโยมก็จะเป็นสมาธิขึ้นมาเองแล้วก็จิตใจสงบแล้วก็จะทำให้เราปรงสังเวชปรงสังขารว่าโอ้เราจะไปเอาอะไรนักหนาอย่างเงี้ยเราก็ยังไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยลองทำดูเนาะก็คงอธิบายยาวไม่ได้เนาะเพราะสายอื่นรออยู่เนาะก็คงทำอย่างนี้ไปก่อนแล้วก็ยังไงรายงานผลมาก็แล้วกันครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากสกลนครครับจากโยมอิสยาเจริญพรใจโยมค่ะกราบนมัสการค่ะเจริญพรคือผู้น้อยอยากจะทราบว่าสภาวะโมหะวิชาแล้วก็อุปาทานในธรรมแล้วก็กรรมก้อนธรรมนะคะขออนุญาตฟังทางธรรมชาตินะคะโยมโยนย้อนอีกทีดิโยมซ้ำอีกทีดิค่ะมีคำถามคือข้อแรกก็คือสภาวะโมหะวิชาค่ะข้อสองอุปาทานในธรรมอุปาทานในธรรมข้อ3กรรมซ้อนธรรมค่ะคือมันจะเป็นสภาวะแบบไหนหรือยังไงคะขอให้พระอาจารย์ช่วยอธิบายด้วยเจ้าค่ะคือขอฟังทางโทรทัศน์นะคะคือกราบนมัสการลาค่ะคือศัพท์ที่โยมพูดมาเนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนกับว่าธรรมะส่วนตัวนะธรรมะส่วนกลางจริงๆเนี่ยเขาจะไม่พูดอย่างนั้นนะจะพูดว่าอวิชชาก็คืออวิชชาเลยตัณหาอุปทานไปเลยนะตัณหาอุปทานอวิชชาก็พูดอย่างนี้เลย
แล้วกรรมซ้อนธรรมอะไรจำนองนั้นมันจะไม่มีคำพวกนี้นะมันเป็นเหมือนว่าคำธรรมะส่วนตัวของท่านพูดขึ้นมาคนที่พูดนั่นเนี่ยเป็นเทคนิคของคนพูดหรือว่าเป็นคำผสมของคนพูดว่าจะเอาตัวอะไรผสมขึ้นมาเป็นคำพูดของเอกลักษณ์ของคนพูดธรรมะฉะนั้นเขาเรียกว่าธรรมะส่วนตัวกับธรรมะส่วนกลางและส่วนกลางจริงๆจะไม่ค่อยมีศัพท์เหล่านี้นะจะไม่มีใครพูดอย่างนี้นะมันจะเป็นลักษณะเหมือนศัพท์ส่วนตัวศัพท์ส่วนตัวมากกว่าทีนี้ว่า อวิชชาคือความไม่รู้4อย่างก็คือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุของทุกข์ไม่รู้การดับทุกข์ไม่รู้ข้อปฏิบัติในการที่จะนำไปสู่การดับทุกข์เขาเรียกว่า4อย่างนี้ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนะเขาเรียกว่าธรรมซ้อนกรรมหรือกรรมซ้อนธรรมอะไรต่างๆนั่นก็คือว่ามันเป็นเรื่องของการที่ว่าถ้าเราอบรมมรรคแล้วเนี่ยเราก็จะรู้ว่าอันไหนคือธรรมอันไหนคือกรรมกรรมก็คือจิตที่วิ่งออกไปข้างนอกนั่นเป็นกรรมทั้ง3แล้วก็ทุจริต3ก็ตามมาตราบใดจิตวิ่งออกข้างนอกตัวอยู่กรรมก็เกิดขึ้นถ้าจิตไม่ออกนอกตัวกรรมก็ยุติลงอย่างนี้นะกรรมก็คือพฤติกรรมของจิตนั่นเองที่ไปอยู่มันก็มีพฤติกรรมเขาเรียกว่ากรรมแต่ถ้าไม่ไปเนี่ยอยู่กับตัวเขาเรียกว่ามันไม่มีกรรมไม่มีพฤติกรรมมันก็เป็นการสิ้นกรรมอย่างนี้แล้วก็อะไรอีกนะตรงกลางจำไม่ค่อยได้แล้วเนาะก็เป็นศัพท์ส่วนตัวนะโยมมันอาตมาก็พูดถ้าเป็นศัพท์ในพระสูตรพระอะไรเนี่ยมันจะดีทำให้เราเนี่ยแปลได้จะแจ้งกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นศัพท์ลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันเป็นส่วนบุคคลเนาะส่วนบุคคลเราพูดจ้างเหมือนกันนะเพราะว่าท่านจะอาจจะความหมายอย่างไรแล้วก็ที่มาของคำนี้โยมไปเอาที่ไหนมาตรงนั้นแหละมันสำคัญตรงนั้นเพราะว่ามันแฝงอยู่หน่อยๆนะที่ว่าเหมือนก็ว่าไม่เหมือนในพระสูตรจริงๆนะยังไงก็อธิบายแค่นี้เนาะอธิบายแค่นี้ก็รู้ไปก่อนแต่ว่าหนักไปทางปฏิบัติจะดีโยมนะเพราะไม่งั้นเราจะสงสัยไปหมดก็มีสายอื่นรออยู่เนาะครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากกรุงเทพครับจากโยมชื่นสุคนเจริญพรชายโยมกราบกราบพระอาจารย์ทั้งสองรูปค่ะเป็นไงบ้างนะโยมชื่นสุคนพระอาจารย์ดีขึ้นหรือยังอ่ะโยมก็ยังแบบว่าข้ามไม่ได้ตรงที่แบบว่ารถเสียงดังมากเลยคอนเทนเนอร์ดังมากเลยโยมจะทำยังไงคะได้อย่างคือฟังจนรู้สึกมึนไปเลยคือเรื่องข้างนอกเนี่ยเราแก้อะไรไม่ได้มันเป็นโลกของโลกเขาเราแก้แต่ภายในเท่านั้นเรื่องอย่างนั้นเนี่ยตมาก็แก้ไม่ได้จะทำยังไงก็ไม่รู้จะจบจะชี้แจงมาทำยังไงอย่างเช่นว่าคนมาลุกล้ำบ้านเราบ้างอะไรต่างๆพวกนี้มันเป็นเรื่องคนรอบตัวสิ่งรอบตัวเราพูดอะไรไม่ได้แต่มีทางเดียวเราแก้ที่เราจะเอามาเป็นอารมณ์ไหมเท่านั้นเองมันอยู่ที่ตรงนี้เราพูดได้เรื่องส่วนตัวเนี่ยส่วนรอบนี้เราไม่สามารถจะทำได้อาจารย์อย่างเช่นตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยดังมากยมจะกำหนดเป็นปอดตับไตอย่างนี้ได้ไหมคะมันอยู่ที่เทคนิคหรือว่าอุบายของเราเพราะว่าเวลาเครียดปั๊บยมจะกำหนดอย่างนี้จะดับถ้าดับได้ก็ได้ถ้าดับได้แล้วยังหูก็ยมก็ใช้เสียงที่หูยมก็ใช้คำว่าพกอะไรผมคนเล็กฟันหนังค่ะมันอยู่ที่ตัวเราหมดเพราะว่าตัวเราเนี่ยเห็นมันดับทุกอย่างได้อยู่แล้วเราจะดูส่วนไหนก็ได้หมดแต่ตรงนั้นก็รู้สึกเบาแต่เสียงคนตู้นี่ยมจะลองใช้แบบนี้ดูนะคะโลกเนี่ยมันจะรู้จะทำยังไงเขาก็เป็นของเขาอย่างนั้นยมฟังแล้วโอ้ไม่อยากอยู่เนี่ยคือแบบว่าทำไมพักหลังนี้มันไม่ไหวจริงๆอ่ะฟังมันนานมากเลยมันอย่างนั้นเกิดความเครียดเราก็อยู่เบียดเสียดกันไปทุกอย่างก็รุมเร้ากันไปอยู่ที่ว่าเราจะแยกเหมือนเราเหมือนเป็นคนตายนะมันคนตายจะทิ้งตรงไหนก็ได้เงี้ยเขาก็ไม่ถือสาสิ่งรอบๆจะดังจะเงียบยังไงก็ทำเหมือนเราตายแล้วทำแบบตายแล้วคนตายนั่นแหละไม่รู้ภาษาขนาดไฟเผาเนี่ยเขายังไม่รู้สึกว่าเขาก็ดุกระดิกอะไรเลยทำแบบคนตายกำลังฟังอย่างนั้นหรือคะใช่อย่างนั้นแหละเราทำเหมือนคนตายค่ะแล้วมันจะโล่งไปเลยโล่งค่ะทุกอย่างเป็นอุปสรรคให้เราแก้นั่นเองปัญหารอการแก้ของเราอยู่พระอาจารย์ยมเปลี่ยนจากสมองที่จะก่อนนั้นได้ขออนุญาตพระอาจารย์เปลี่ยนเลยปั๊บ
ตอนนั้นเปลี่ยนไม่ได้ครับเปลี่ยนแล้วปวดหัวทันทีแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นสดได้เลยค่ะได้หมดสดก็ได้เน่าก็ได้อยู่ที่ว่าเราทำให้ขับเคลื่อนองค์กรเราไปได้ก็ถือว่าได้หมดระบบของเราไปได้ก็ใช้ได้หมดก็ค่อยเปลี่ยนดูว่าอันไหนจะพระอาจารย์ระหว่างเน่าเปื่อยกับศพพวกนี้แล้วก็ร่างจริงเนี่ยอันไหนจะดีกว่าคะดีทั้งนั้นเลยดีทั้งนั้นเลยอยู่ที่ว่าขณะไหนดีขณะนั้นก็ดีหมดแหละเพราะว่าอยู่มันอยู่ในแวดวงของกายอยู่แล้วถ้านอกกายที่ไม่ดีเลยอยู่ที่ว่าแต่ละวันแต่ละเวลาแต่ละโอกาสว่าเราทำตรงไหนดีตรงนั้นก็ดีเราจะตัดส่วนไหนก็ไม่ควรจะตัดเราอยู่ที่ว่าเราทำได้ดีก็เอานั้นแหละค่ะขอบคุณมากค่ะมาสักการะค่ะสาธุนะสาธุก็ถือว่าโยมท่านสุคนก็ทำมาระยะหนึ่งนะทำมาก็ต่อสู้ไปทุกอย่างก็ต่อสู้หมดปัญหามีให้แก้ไม่ใช่ว่ามีให้กุ้มมีให้เครียดนะทุกอย่างให้แก้ซะแก้เราจะแก้ที่ตัวเองอย่างเดียวไม่แก้ที่คนอื่นนะคนอื่นเป็นเรื่องของโลกเขาเป็นเดียวอย่างนั้นก็มีคำถามที่ตกค้างอยู่มีคำถามจากทางบ้านครับหลวงพ่อจากศรีสะเกษครับคำถามนี้จากโยมออนโยมบอกว่าโยมเองเป็นคนต่างจังหวัดเจ้าค่ะกลางวันเนี่ยโยมไม่ว่างต้องทำงานโยมจึงสมาทานศีลถือศีล8ทุกวันในเวลาช่วง6โมงเย็นแล้วก็ถึง6โมงเช้าโยมทำแบบนี้ถูกหรือผิดเจ้าค่ะเราต้องถามตัวเองว่าสมาทานแล้วเราจะได้อะไรคือความจริงแล้วสมาทานศีลตรงนั้นเนี่ยเราต้องการให้สมาธิเรามากขึ้นหรือว่าการปฏิบัติเขามากขึ้นมันต้องดูตรงนั้นก่อนทีนี้เราทำอย่างนั้นเนี่ยเอาเดี๋ยวก่อนเนาะสายก่อนเนาะเอาสายก่อนครับมีสายเข้าจากบุรีรัมย์ครับโยมไก่โยมไก่เจริญพรชายโยมฮัลโหลฮัลโหลจ้าโยมไก่พูดได้เลยจ้าเราฟังอยู่ค่ะการนมัสการอาจารย์ทั้งสองค่ะเจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยอาจารย์จรัญครับโยมเพิ่งจะมาฝึกปฏิบัติตามแนวพระอาจารย์นะคะเป็นไงบ้างก่อนทำอานาปานสติค่ะเอาจิตตั้งที่ช่องจมูกอะค่ะทีนี้พอจะมาทำตามอาจารย์ก็ลองนึกว่าตัวเองตายแล้วทีนี้ก็น้อมมาหาตัวเองอะค่ะทีนี้ไม่ทราบว่าจะเอาจิตตั้งตรงไหนค่ะในร่างกายเราหรือว่าจะเอาดูอาการเคลื่อนไหวอิริยาบถเคลื่อนไหวของร่างกายค่ะไม่เอาตรงนั้นไม่เอาฟังจากทีวีนะคะอาจารย์ขอบคุณค่ะ คือโยมทำวิธีของการทำสมาธิอิริยาบถเคลื่อนไหวตรงนั้นไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาเพราะว่าเอาตรงนั้นก็เป็นฝ่ายเดียวกับสมาธิที่นิยมทำนั่นเองเป็นกลุ่มเดียวกันนะดูการเคลื่อนไหวของกายดูการเคลื่อนไหวของจิตก็เป็นตามรู้นั่นเองมันเป็นกลุ่มเดียวกันอยู่แล้วตรงนี้นะแต่อยากให้โยมก็คือการพิจารณาร่างกายเหล่านี้ให้เห็นตัวเองเป็นซากศพก็ดีร่างสดๆก็ดีแต่ให้เห็นลึกเอกไปแต่ของตับไตไส้พุงเห็นน้ำเลือดน้ำเหลืองเอาจิตท่องเที่ยวในตัวเรานะเอาจิตดูเห็นตัวเราถ้าเราจะเห็นชอบเราจะชอบร่างอสุภะก็อสุภะเอาจากคนอื่นที่เราเคยเห็นคนตายคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็สมมติตัวเองเป็นเหมือนคนนั้นไม่ได้เอาคนนั้นมานึกนะเรานึกเราแต่เอาอุบายเข้ามาอย่างเงี้ยเอาแค่อุบายเข้ามาอย่าเอาไปเอาเขามานึกมันก็จะเป็นคนอื่นอยู่ดีทำอย่างนี้ชอบร่างเน่าก็เอาร่างเน่าชอบร่างสดก็เอาร่างสดทำอย่างนี้แหละนะอย่าบทไม่ต้องบริบทไว้ก่อนลมหายใจเอาไว้ก่อนแล้วยังไงรายงานผลมาเนาะทำอย่างนี้ก่อนนะเพราะอื่นยังไงก็มีอะไรก็โทรมากันแล้วกันก็มีสายเข้ามาพอดีขออากาศหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากนครสวรรค์ครับจากโยมสมจิตเจริญพรชายโยมกับการนมัสการหลวงพ่อนะคะหลวงเจริญพรเจริญว่าไงโยมสมจิตหลวงพ่อเจ้าขาโอ้หนูขอค่ะกับการนมัสการที่แทบเท้าของหลวงพ่อนะเจ้าค่ะสาธุสาธุเป็นไงบ้างล่ะค่ะการหนูขอเข้ามากรรมจากหลวงพ่อค่ะหนูกลับมาดูเหมือนที่หลวงพ่อบอกแล้วหนูละวางจากลูกมาหนูเอาหนังสือหลวงพ่อมาดูต่อยเสร็จแล้วหนูจะได้ดูได้ตั้งแต่ได้ดูได้แต่ที่สมองนะคะสมองที่ในหนังสือนะคะ
ดูที่สมองมันจะดูที่สมองประจำดูอยู่ตลอดแล้วก็จะย้ายมาแล้วก็มาลงที่หัวใจที่กระเพาะอยู่ได้แค่นี้ขึ้นลงอยู่สมองหัวใจกระเพาะอยู่แค่นี้มันเป็นอะไรเพราะอะไรหนูดูไปทั้งตัวมันไปมันไปไม่ได้ค่ะมันติดเลยค่ะเอาแค่สมองเนี่ยค่ะเอาแค่ได้ตรงนั้นก่อนเอาแค่นั้นให้ชำนาญก่อนแล้วก็ให้ทำมากๆหน่อยเดี๋ยวเขาก็จะไปของเขาเองถ้าเขายังไปไม่ได้ก็ให้เอาแค่ไปได้ก่อนเอาแค่ได้ก่อนอย่าเพิ่งเอาสิ่งที่เขายังไปไม่ได้ก็อย่าเอาที่ได้ก่อนก็แล้วกันค่ะนะมันค่อยๆไปค่อยๆไปพอหนูจะติดอยู่ตรงสมองนั่นประจำว่าเขาขึ้นพอเข้าไปที่หัวใจแล้วก็กระเพาะตับแล้วจะมาที่สมองจะกลับมาที่สมองอย่างเดียวเลยกลับที่สมองหนูพยายามไปยังไงก็ไปที่สมองอย่างเดียวอะค่ะไม่เป็นไรเอาสมองอย่างเดียวก่อนเอาสมองเพราะว่าความพร้อมของจิตยังไม่พอค่ะเอาตรงนั้นก่อนเอาสมองก็สมองให้เขาไปอนุโลมเขาหน่อยนะค่ะเพราะเขาความสามารถของเขายังได้แค่นั้นเอาแค่นั้นก่อนอย่าอะไรอย่าทำอะไรให้เกินความสามารถเขาจะไม่ทำไม่ได้ก็ไม่ต้องให้เขาทำเอาที่เขาทำได้ก็ให้เขาทำไปก่อนค่ะบางครั้งหนูก็ทำไปจะถึงเที่ยงคืนบางทีก็5 ทุ่มเที่ยงคืนก็นอนแบบนอนอยู่ในบ้านอยู่ในห้องกับลูกค่ะบางทีเราก็เล่นโทรศัพท์เสียงดังๆบางทีก็อ้อมทำไมกวนใจจังเนาะบางครั้งก็ไม่ได้ยินหนอไม่สนใจก็กลับนี่หน้าที่สมองเหมือนเดิมได้ค่ะแต่ว่าเพราะเนาะหนูทำตามที่หลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อบอกกับหนูว่าอย่าไปเก็บมันมาเป็นอย่าเก็บมันมายึดติดอย่าเก็บมันมาเป็นนี่อย่าเป็นตัวเขาตัวเราเลยหนูว่าสวดมนต์ตอนเย็นอย่าเสือกว่าจิตก็ไม่มีในเราไม่มีในจิตกายไม่มีในเราไม่มีในกายฉะนั้นจะหนูจะท่องอยู่แบบนี้ประจำอยู่มาอาทิตย์นึงค่ะแต่หนูก็ทำต่อหนูก็มาติดอยู่ตรงสมองนี่แหละสมองหัวใจนะสมองหัวใจอย่างเงี้ยประจำเลยค่ะก็เอาแค่นั้นก่อนแต่ว่าเรารู้สึกเราทำน้อยไปหน่อยทำให้มากกว่านั้นรักษาไว้ทั้งวันทั้งคืนจะดีรักษากลางวันหนูก็อยู่คนเดียวในบ้านอยู่คนเดียวบางครั้งหนูก็นอนอยู่คนเดียวไม่มีใครเข้ารบกวนหนูก็นอนหนูก็ทำหนูก็ติดอยู่แต่ตรงนี้แหละอยู่ตรงสมองนี่แหละดูแต่ตรงสมองอย่างเดียวว่าเรื่อยออกมาก็ออกมามันสมองเรามันเหมือนกะลาเนาะหลวงพ่อมันเหมือนกะลาแล้วก็มันสมองอยู่ข้างในดูอยู่แบบนี้มันอยู่แต่แบบเนี้ยร่างสดก็ได้ร่างสดก็ได้คือมันเดี๋ยวเขามากมากเขาจะแก่ตัวเขาก็จะลามไปที่อื่นเองลามไปเองเดี๋ยวเราทำให้ชำนาญตรงนั้นก่อนให้มันชัดก่อนให้รักษาไว้ให้มากที่สุดเดี๋ยวเขาก็ไปแต่เราอย่าพุ่งใจร้อนตรงนี้ให้เขาไปตามของเขานะเขาความสบายเขาก็ได้แค่นั้นค่ะบางครั้งก็ลงฝนหนูก็ดูลงไปที่กระเพาะเรากินอะไรเข้าไปเนาะกินข้าวเข้าไปก็เคี้ยวไม่แหลกเลยเป็นเม็ดบางทีก็เป็นเม็ดๆไปเลยเงี้ยผักอะไรก็เป็นต้นๆบอกว่ามันทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะแล้วเบื่อสังขารแล้วเบื่อร่างกายอ่ะหลวงพ่อเบื่อมากๆเลยก็ต้องเบื่ออย่างนั้นแหละเบื่อแล้วเบื่ออีกเห็นแล้วเห็นอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกย้ำอยู่อย่างนั้นน่ะจนกว่ากิเลสเราจะหลุดแล้วก็พยายามหาจุดอุบายไหนที่ทำให้เราเนี่ยน้ำตาไหลบ่อยๆเรากระทุ้งตรงนั้นบ่อยๆตอนไหนที่ทำแล้วสังเวชมากๆร้องไห้ขึ้นมาเราทำตรงนั้นบ่อยๆเพราะตรงนั้นจุดอ่อนของเราหนูทำไปเมื่อคืนก่อนหนูทำไปหนูก็นอนร้องไห้ลูกค่ะลูกถามว่าร้องไห้ทำไมบอกเปล่าไม่ได้เป็นไรร้องเฉยๆก็นั่นแหละถ้าร้องไห้มีความรู้สึกที่เบื่อหลวงพ่อเบื่อมากๆอ่ะก็เบื่ออย่างนั้นเนี่ยเขาต้องการให้เบื่อเนี่ยมันถึงจะเอากิเลสออกต้องการให้เบื่อแต่ว่าเรายังไม่ค่อยชัดพอแต่ก็ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆการหนูจะฟังคำที่หลวงพ่อสอนทุกอย่างเลยนะคะกราบนมัสการหลวงพ่อนะคะสาธุนะสาธุให้กำลังใจทำต่อไปก็โยมสมจิตก็ถือว่าเป็นคนที่ลองทดลองทำนะก็ถือว่าทำแล้วก็ทำให้เรานี่คือเขาต้องการให้เบื่อเพราะอะไรเพราะเดิมทีของเราคนเราในรักตัวเองหมดความรักนั้นเป็นอุปทานนะถ้าเราเบื่อเนี่ยเป็นการเขาเรียกว่านิพิทาเป็นทำลายอุปทานนั้นซะแล้วก็การทำลายอุปทานหรือเบื่อเนี่ยทำให้เรากิเลสออกกิเลสเราก็จะหลุดพ้นไปนะก็ขอย้อนคำถามเมื่อกี้ว่าสมาทานศีลตอนเย็นฉะนั้นตอนเย็นเนี่ยตั้งแต่6 โมงไปแล้วเนี่ยการทานข้าวทานอะไรมันก็ไม่มีแล้วเราทำไปแล้วเราหวังประโยชน์อะไรตรงนั้นตมาว่าไม่จำเป็นนะไม่จำเป็นแล้วก็เช้ามาเราก็หมดละศีลเหมือนกับว่าเอาแค่กลางคืนเพราะว่าส่วนมากศีลเนี่ยเขาจะเอาลักษณะเหมือนว่าเป็นวันเป็นคืนไปนะดังนั้นเราทำไปเราจะได้อะไรก็ไม่รู้จะได้อะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะ
แต่ทางที่ดีเนี่ยเราหนักสมาธิก่อนเราหนักสมาธิมากกว่าเราอยากจะให้หนักตรงนี้ให้เราพิจารณาร่างกายของเราเนี่ยมาก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 เอาศีลห้าก็ได้แต่มาว่ามันมีเนื้อกว่าเนื้อได้เนื้อกว่าไม่ได้น้ำอย่างนี้นะถ้าทำอย่างนี้แล้วเนี่ยถ้าเราพิจารณาร่างกายของเราเห็นตัวเองเป็นซากศพอยู่เรื่อยๆเนี่ยถึงแม้เราจะศีลห้าไม่สมาทานศีลแปดเนี่ยเราก็ได้เยอะกว่านี้อีกแล้วก็อย่างหนึ่งเราจะมีหิริโอตตัปปะและจะเป็นศีลขึ้นมาเองขออย่าให้ยาว่าศีลเนี่ยมากเป็นศีลแปดเลยศีลห้านี้ก็พอแล้วเพราะว่าเพศภาวะของเรามันเอื้อตรงนั้นนะไม่เอื้อต่อให้ศีลแปดเลยแล้วก็เราไปรักษาศีลแปดเราก็ไม่รู้จะได้อะไรสมาธิเราก็ไม่ได้อะไรนะลองพิจารณาดูไปแล้วกันเนาะก็มีสายอื่นเข้ามาครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากจังหวัดลำปางครับโยมคันธรสเจริญพรชัยโยมฮัลโหลเจริญพรโยมเป็นไงโยมคันธรสเป็นไงบ้างล่ะค่ะจะมาวันนี้โยมจะมารายงานการปฏิบัติให้หลวงพ่อทราบจะค่ะเป็นไงบ้างล่ะก็ครบ6ปีแล้วเจ้าค่ะปีหน้าก็ย่างเข้าปีที่7ที่ปฏิบัติตามหลวงพ่อมาอย่างนี้ไปถึงไหนแล้วล่ะตอนนี้ก็รู้สึกว่าดีกว่าเมื่อก่อนๆที่รายงานมาเจ้าค่ะก็ดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆก็ถือว่าดีแล้วค่ะในหัวนี่จะไม่มีเรื่องอะไรเลยค่ะไม่มีเรื่องอะไรเลยไม่มีเรื่องของภายนอกเข้ามาคิดในหัวสมองอะตอนแรกๆโยมก็ว่าเอ้ยมันสบายแล้วดูตัวไปเรื่อยๆดูตัวไปเรื่อยมันไม่ใช่สบายอย่างเดียวแล้วตอนนี้มันกลายเป็นสดชื่นขึ้นมาอีกอะค่ะใช่ใช่สดชื่นมันกลายเป็นสดชื่นในใจนี่ก็สดชื่นเอ๊ะทำไมสดชื่นอะไรแล้วก็ไม่มีอะไรแต่สดชื่นทั้งวันอะค่ะมันเป็นความสงบนั่นแหละสดชื่นทำไมเราผ่อนคลายหมดค่ะแล้วก็สติปัญญาของเราก็แผ่วๆแก่กล้าขึ้นมาว่าโอ้เรื่องทั้งหมดเป็นไร้สาระหมดเลยเพราะเราเห็นตัวเองว่างเปล่าท่านทุกอย่างตีค่าว่างเปล่าหมดเลยมันก็เลยไม่เอาอะไรมาเป็นความคิดเมื่อก่อนนี้ทุกข์มากจ้ะค่ะทุกข์ทุกข์ใครถามว่ากินข้าวกับอะไรบอกกินข้าวกับน้ำตาขนาดนั้นเจอนะคะหลวงพ่อก็เจอหลวงพ่อก็ปฏิบัติตามมาเอาจริงเอาจังค่ะเอาจริงเอาจังเราก็ได้ผลจริงจังเราก็ได้ผลนั่นแหละถือว่าการจริงจังของเรานั่นคือการสัมฤทธิ์ผลที่เราต้องการก็ผลนั้นก็จะออกให้เห็นหมดเลยว่าเราทำแล้วมีผลจริงๆถ้าไม่จริงไม่จังมันก็ไม่ได้ผลแล้วก็คุ้มกับค่าที่เราทำลงไปนะคุ้มหมดเลยเรามานึกถึงวันนี้ที่เราสเปซสปะมาตลอดรู้สึกว่าเราคุ้มค่าหมดเลยถึงวันนี้แล้วแต่ก็ไม่ได้จบลงแค่นี้เราต้องทำต่อไปก็จริงแต่ว่ามันเหมือนกับการถ้าเรามาทางนี้เหมือนกับว่าเราคุ้มค่าในการทำนะแรกๆเนี่ยเราอาจจะสเปซสปะเพราะความยังอ่อนหัดของเรานั่นก็เป็นเรื่องที่เรามองถึงว่ามันเป็นบทเรียนตั้งแต่มีวันนั้นมันถึงได้มีวันนี้ทุกอย่างมันเป็นบทเรียนหรือการฝึกปรือของเราที่เราจะต้องต่อสู้มันเป็นการความภาคเพียรหรือความพยายามของเราทั้งนั้นได้ด้วยลำแข้งของเราแต่ภูมิใจนะภูมิใจแล้วก็มันมีความเอิบอิ่มอยู่ในหัวใจค่ะนั่นแหละมันไม่เหมือนเมื่อก่อนนี้ที่สงบมันก็ยังสงบว่าสงบดีแล้วแต่ณตอนนี้มันดีกว่าตอนเมื่อก่อนนะคะก็ตอนนี้ดีขนาดนี้วันหน้าดีกว่ามากกว่านี้อีกนะเราคิดว่าอย่างนั้นเพราะว่าความละเอียดเราจะไปเรื่อยๆเรื่อยๆอันนี้เราเอาช่วงหนึ่งของการทำมาพูดแต่ว่าหลายช่วงที่เราจะต้องไปข้างหน้ามันต้องมีดีแน่ดังนั้นการดีมันจะดีขึ้นไปเรื่อยๆแน่นอนอยู่แล้วคนทำวางผลอย่างไรทำเหตุอย่างไรผลก็ต้องอย่างนั้นหว่านพืชเช่นไรคนนั้นก็ได้ผลเช่นนั้นเพราะเราหวังผลอย่างนั้นก็เป็นผลมาตามนั้นตามเนื้อผ้าของเรานั่นเองเนาะแล้วหลวงพ่อเจ้าคะเหมือนกับว่าที่ปฏิบัติเนี่ยจะมีอานิสงส์ให้อะไรชีวิตก็จะดีขึ้นสุขภาพก็จะดีขึ้นดีทุกอย่างดีทุกอย่างทางครอบครัวก็ดีขึ้นเหมือนกับว่าก็อธิษฐานนะคะว่าขอการปฏิบัติเนี่ยอย่าให้มีอุปสรรคอะไรเลยก็
ก็ไม่ได้มีอุปสรรคนะคะค่ะทางครอบครัวอะไรนี้ก็อยู่กันแบบเพื่อนค่ะค่ะทางลูกเต้าที่เคยไม่ดีก็ดีหมดแล้วค่ะเดี๋ยวนี้ก็ดีแล้วก็อันที่สองที่ยิ่งใหญ่อันที่สองของเราทำให้เราบริวารรอบข้างเราก็ดีขึ้นเราก็เย็นลงไม่มีเรื่องทุกข์ร้อนที่เราจะไปหยิบคั้นให้เราได้คิดมากอะไรมันเป็นร่วมกันมันเหมือนเป็นส่วนประกอบที่ดีไปหมดใช่ไหมหลวงพ่อก็ดีแหละแล้ววันหน้าดีกว่านี้อีกเยอะเลยรอเราอยู่นะรอเราอยู่ที่เราจะต้องทำไปถึงที่สุดของทุกข์นั่นใช่ค่ะรวมก็จะปฏิบัติต่อไปตลอดชีวิตเจ้าค่ะหลวงพ่อกับนมัสการหลวงพ่อสาธุนะนี้ก่อนนะเจ้าค่ะสาธุก็โยมควันตะรถก็ถือว่าเป็นคนที่ทดลองทำก็เอาจริงเอาจังทุกอย่างเป็นสุปการแล้วก็เป็นการบทพิสูจน์ของการทำและนี่เราตัดช่วงหนึ่งของการพูดท่านมาร่วมรายการเนาะแต่หลายช่วงที่เรายังรอการกระทำของเราอยู่อีกเยอะนี่เราต้องทำต่อไปถือว่าระดับนี้เราก็ถือว่ามาระดับหนึ่งแล้วที่ทำให้เกิดผลดีนะก็ขอให้กำลังใจเนาะก็มีสายอื่นไหมครับมีคำถามจากทางบ้านครับหลวงพ่อคำถามนี้จากจังหวัดร้อยเอ็ดครับโยมบอกว่าโยมปฏิบัติดูลมหายใจเข้าออกโยมมาฟังหลวงพ่อบอกว่าให้การพิจารณากายดูตัวเองให้มากๆแล้วการปฏิบัติของโยมที่ดูลมหายใจเข้าออกเนี่ยเจ้าค่ะก็จะให้โยมเอาตรงการปฏิบัติตรงนี้ไปไว้ตรงไหนเอาไว้ขอคำแนะนำหลวงพ่อเอาไว้ก่อนยังไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นเพราะมันคนละเส้นทางกันนะแล้วเอาไว้ก่อนมันจะหายไหมไม่หายมันจะเสื่อมไหมไม่เสื่อมนะขอให้เราพิจารณากายเดี๋ยวมันมามากกว่านั้นอีกขอให้เป็นธรรมอย่างๆเพราะว่าเราจะทำมาควบกันไม่ได้ลมหายใจไปดูที่จิตแต่การพิจารณาดูที่กายมันเป็นคนละตำแหน่งกันนะยังไงก็ลมหายใจเอาไว้ก่อนทุกอย่างที่เราทำก่อนเอาไว้ก่อนไม่ต้องกลัวหายไม่ต้องกลัวเสื่อมเดี๋ยวมีมากกว่านั้นขอให้เราเห็นกายก่อนเดี๋ยวทุกอย่างมาเองนะก็ตอบแค่นี้เนาะมีสายอื่นรอครับขออาการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากสกลนครครับจากโยมอิสยาเจริญพรจ้าโยมค่ะกลับนมัสการค่ะง่าเจริญพรเจริญพรค่ะคืออย่างนี้นะคะพระอาจารย์คือผู้น้อยได้ปฏิบัติตามที่ท่านสอนนะคะไปมาสำนักปฏิบัติแล้วก็มาอยู่ที่บ้านก็ถือศีลแปดประมาณสักหกเจ็ดเดือนนี่แหละค่ะเพราะว่าอยู่คนเดียวทีนี้มีอยู่วันหนึ่งนะคะมีอยู่ครั้งหนึ่งผู้น้อยไปปฏิบัติที่วัดนะเป็นวัดป่าซึ่งไม่ค่อยมีไฟฟ้าก็จะเป็นใช้แบบที่เป็นโซล่าเซลล์อะค่ะแล้วก็น้ำก็ไม่ค่อยสะดวกทีนี้ก็ปฏิบัติจนบางทีทำวัดเย็นเสร็จประมาณห้าหกโมงแล้วก็จะเดินจงกรมแล้วก็ยืนประมาณถึงห้าทุ่มหรือหกทุ่มเนี่ยค่ะทีนี้มีพระอาจารย์ที่มาจากที่อื่นมาอยู่ที่นั่นประมาณเดือนหนึ่งแล้วเข้ามาได้สามสี่วันเนี่ยผู้น้อยตื่นเต้นจังเลยมาได้สามสี่วันแล้วเหมือนมีกลางคืนนะคะเหมือนจะเห็นเงาอะไรมาทับตัวแล้วเหมือนจะอยากมาทำอะไรด้วยนะคะผู้น้อยก็ตกใจแล้วนี้นานนะคะจนเป็นเดือนทีนี้ผู้น้อยอดไม่ไหวผู้น้อยก็เลยไปถามเขาเอาเบอร์โทรมาผู้น้อยก็โทรถามว่าท่านลองวิชาอะไรหรือเปล่าเขาบอกว่าเขาลองดูเฉยเขาบอกว่าวิชาพระพุทธเจ้าน่ะจะสู้เขาได้ไหมอะไรเงี้ยผู้น้อยก็เลยบอกว่าท่านทำอย่างนี้ทำไมท่านบวชมาตั้งเกือบ20พรรษาแล้วนะท่านยังไม่เข้าใจหรอกพระพุทธเจ้าสอนอะไรคุณเราก็พูดอย่างนี้นะคะทั้งโกรธด้วยแล้วก็ยังมีความโกรธอยู่ค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเขาขอโทษเพียงแต่ว่าเขาอยากลองวิชาเฉยๆว่าจะรู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนกับว่าเขาใช้วิชาอะไรสักอย่างเหมือนจากจะมาอะไรด้วยตอนคืนนะคะทีนี้เหมือนกับว่าจิตมันสับสนแล้วมันเศร้าพะวงเห็นแต่หน้าเขาลอยมาบางทีเดินจงกรมไม่เดินไม่ค่อยรู้เรื่องอะค่ะนั่งสมาธิก็ไม่ค่อยรู้แล้วเหมือนก็ไปเห็นหน้าเขาลอยมาอย่างนี้ค่ะพระอาจารย์คือแล้วจิตจะต้องทำยังไงแก้ไขยังไงอะคะคือโยมดูตัวเองเนี่ยเป็นอสุภะเนี่ยดูได้ดูตับดูไตเนี่ยพวกนั้นจะทำอะไรไม่ได้เลยโยมจิตโยมออกไปรับเอาเขาส่งแต่เรารับเนี่ยถ้าเขาส่งมาแต่เราไม่รับเนี่ยเหมือนกับว่าเราเห็นตัวเองเนี่ยมันจะมีพลังที่ต่อต้านเขาเองแล้วเขาจะสู้เราไม่ได้เลยค่ะเหมือนกันละเหมือนกับว่ากำลังจิตของจิตนี่มันน้อยเกินไปรับแต่เขาไม่อยู่อะค่ะค่ะคือไม่ใช่น้อยหรอกแต่ว่าเราไม่มีเนื้องานตรงนี้เราไม่ได้ทำเราไม่ได้พิจารณากายมาก่อนขอฟังทางวิทยุนะคะกับนวัตการลาค่ะก็
คงจะเป็นคนเดียวกันที่พูดเมื่อกี้ที่บอกว่าอวิชชาอะไรต่างๆก็คือว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของว่าเราต้องมีคุ้มกันมีความมีธรรมที่เป็นเครื่องคุ้มกันของเราก็คือการที่เราเอาจิตมาดูเล็กอยู่ในกายเราให้เห็นกายอยู่เนี่ยมันจะเป็นอำนาจชนิดหนึ่งแม้แต่พญามารก็ทำอะไรไม่ได้พูดตรงๆนะคือเราคิดว่าจิตออกเนี่ยมันเป็นทางของมารถ้าเราไม่ออกเนี่ยมันไม่ได้เดินตามทางของมารกลายว่าถ้าใครจิตออกเนี่ยไปทำตามทางของมารแล้วมารจะทำตามใจชอบได้ถ้าใครจิตไม่ออกเนี่ยเห็นอยู่กับตัวอยู่เห็นตลอดเวลาอาการ32เนี่ยเป็นทางที่ไม่ได้ไปตามทางของมารซึ่งมารเองก็ไม่รู้จะแก้ไขอย่างไรคือเขาจะทำอะไรเราไม่ได้เลยเพราะว่าตรงนี้มันเป็นสิทธิของเราที่เราไม่ไปเขาทำทางให้เราเดินแต่เราไม่เดินเราก็ไม่เดินตามทางของมารนั้นการที่จะพ้นอำนาจของมารจึงเกิดขึ้นฉะนั้นถ้าใครจิตอยู่ในตัวของเรามันจะพ้นอำนาจของมารแล้วก็คนไหนมีคุณใสคนไหนมีของอะไรที่เขาปล่อยมาเนี่ยไม่มีทางเข้าได้เลยฉะนั้นเราไม่มีต้นทุนตรงนี้เราไม่มีต้นทุนตรงนี้และเราเองไปเน้นเรื่องสมาธิส่วนใหญ่แล้วสมาธิที่เราทำปลอบลมหายใจก็ดีกำหนดตัวรู้ก็ดีตามรู้ก็ดีแล้วจิตนิ่งก็ดีให้ดิ่งเป็นในฌานก็ดีเนี่ยพวกนี้มันเป็นสู้ไม่ได้เพราะคนที่ทำของเนี่ยเขาก็มีฌานอยู่แล้วนะเขาก็มีสมาธิอยู่แล้วและคนเราก็มีสมาธิด้วยกันเข้ากันเลยเข้ากันได้ด้วยฉะนั้นไสยศาสตร์ไม่กลัวสมาธิประเภทนี้แต่จะกลัวสมาธิประเภทที่เห็นกายนี่เขาจะเข้าไม่ได้เลยมันจะมีพลังมากกว่าฉะนั้นตรงนี้เป็นอริยมรรคฉะนั้นโยมอยากจะแก้ปัญหาเรื่องนี้โยมหัดพิจารณากายให้มากให้เห็นตัวเองเป็นซากศพให้มากแล้วก็รักษาไว้อย่าหลุดเราจะแก้ปัญหาของเราเองให้เขาปล่อยมาไม่เป็นไรเราสามารถต้านทานได้แต่นี่ต้นทุนตรงนี้เรายังไม่มีนี่คือปัญหาเราต้องรีบทำตอนนี้ซะนะรีบทำตอนนี้ซะทำให้มากๆเห็นตัวเองเหมือนหลายๆคนที่ส่งการบ้านมาเนี่ยโยมก็คงจะฟังอยู่นะเอาตรงนี้ไปทำเพราะว่าอาตมาอาจจะไม่มีเวลาอธิบายมากกว่านั้นแล้วทำแล้วมันจะเป็นความคุ้มกันเราจิตของเราไปรับเองเขาส่งเรารับแต่ถ้าเขาส่งเราไม่รับจบเลยไม่รับไปหมายถึงเราอยู่ในตัวเราไม่ออกไปรับนะไปทางหูทางตานี่ถือว่าไปรับนะเอาแค่นี้เนาะสายอื่นรออยู่เนาะลองยังไงก็เราทำดูก็รายงานมาก็แล้วกันครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากพิษณุโลกครับจากโยมชัยวัฒน์เจริญพรจ้าโยมไม่ใช่โยมจ้านี่พระจ้าพระอาจารย์อ๋อขอไปครับพระอาจารย์นมัสการครับครับผมกราบนมัสการเช่นกันครับครับนมัสการครับผมคือผมได้ปฏิบัติมา 5-6 ปีแล้วตั้งแต่บวชที่แรกเลยครับอ๋อเป็นไงบ้างอ่ะปีที่7แล้วก็เข้าถึงหมดนะอริยมรรคอริยผลเข้าถึงเสร็จเรียบร้อยอนิจจังทุกขังอนัตตาดับหมดแล้วอวิชชาดับหมดแต่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคได้เข้าถึงหมดแล้วแล้วเข้าถึงนิพพานแล้วแล้วต่อไปผมไม่ทราบว่าเมื่อเข้าถึงสุดๆแล้วจะไปยังไงครับคือคำถามนี้ไม่น่ามีไม่มีครับแบบคนที่พ้นทุกข์แล้วคำถามนี้จะไม่มีทีนี้ผมก็เลยไปทำสมาธิไปแต่ว่าบุญบาปผมไม่เอาแล้วก็ไม่เอาแล้วแค่นั้นแหละครับคือคำถามนี้จะไม่มีสำหรับคนที่พ้นทุกข์ขอโทษครับอันนี้คิดว่าผมมันก็อยากจะคุยกับอาจารย์นะครับครับคือเอาอย่างนี้นะท่านทำสมาธิด้านเดียวท่านไม่ได้ไปมองพิจารณาผมคนเล็บฝันหนังเลยอ๋อพิจารณาหมดแล้วครับไม่หมดท่านยังไม่เห็นเลยท่านยังไม่เห็นแจ้งเลยท่านพิจารณาเฉยท่านพิจารณาเฉยโดยที่พิจารณาว่าเข้าใจแล้วไม่มีอะไรอย่างเงี้ยคือทีแรกเลยเห็นหัวใจกระดูกเห็นหัวใจภายในเนี่ยเห็นหมดแล้วแล้วมันได้เห็นอีกครั้งนึงก็เห็นมีหนอนตายในตัวเนี่ยแล้วก็มาเห็นอีกครั้งนึงกระดูกขาวโพลงทั้งหมดเลยฮะไม่ใช่เห็นอย่างนั้นเขาเห็นทุกเวลาท่านเห็นแล้วหายไปแล้วไม่เป็นเครื่องอยู่แล้วมันเป็นนิมิตเฉยๆมันเลื่อนลอยเขาเห็นเนี่ยเขาเห็นทุกเวลาที่ไรก็เห็นตลอดไม่ใช่ตลอดคืนเลยไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นท่านยังไม่เห็นไอ้ที่ว่าเห็นของท่านกับเห็นของที่ผมพูดเนี่ยคนละเรื่องกันมันคนละอย่างกันฉะนั้นตรงนี้เนี่ยท่านยังไม่มีมากท่านยังไม่มากมันเป็นแค่พิจารณาเฉยๆยังไม่ได้ลึกซึ้งอะไร
ถ้าท่านมาเห็นตรงนี้เขาเห็นตลอดทุกเวลานาทีเขาไม่มีเครื่องอยู่แล้วมันไม่มีคำถามอะไรพวกนี้ออกมาเลยยังอีกเยอะเลยอีกเยอะนี่แค่เริ่มต้นเท่านั้นเองแต่ท่านก็คิดว่าท่านหนักไปทางสมาธินะหนักสมาธิแล้วก็ขอถามแค่คำเดียวนะฮะว่าเวลาฉันเดินจงกรมแล้วฉันภาวนาไปเนี่ยภาวนาไปแล้วก็พิจารณาธาตุทั้ง4ดินน้ำลมไฟแล้วก็พิจารณากายเนี่ยทำไมมันมีแสงเรืองๆน้อยๆออกจากตัวนิดๆแต่ตอนนี้ฉันก็ตกใจทีแรกแต่ตอนนี้ว่าในจิตบอกว่ารู้เฉยเห็นเฉยในอำนาจของธรรมผมก็ไม่พวกนี้ไม่ต้องสนใจอะไรให้เห็นกายชัดกว่านี้เพราะนั้นเห็นกายยังไม่พอหรอกนิดเดียวเขาเห็นแล้วเห็นเล่าเห็นแล้วเห็นเล่าเห็นตลอดแสงมากกว่านั้นอีกแสงจะเกิดอะไรก็รับรู้อย่างเดียวไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรท่านยังขาดตรงนี้ยังไม่ถึงไหนยังไม่ถึงไหนยังไม่ถึงไหนยังเหมือนกับว่าอย่ายึดอะไรอย่างเงี้ยนะยังต้องไปหนักเรื่องกรรมฐาน5ที่เราได้วันบวชนะให้มากรักษาไว้อย่าให้หายผมคนเล็บปันหนังใช่ไหมครับใช่ให้เห็นตัวเองทุกส่วนน้ำเนื้อทุกขุมขนเลยทุกขนทุกเส้นเลยทุกตัวเราให้เห็นทุกเวลาตลอด24ชั่วโมงต้องเห็นตลอดอย่าไปดูจิตอย่างเดียวดูกายอย่างเดียวไปดูไม่ต้องไปดูจิตไปดูแสงอะไรไม่ต้องดูแต่ท่านจะมีอีกเยอะเลยโอ้ทางยังไกลที่ท่านเข้าใจของท่านเองตรงนั้นอ่ะอันนั้นไม่ใช่ทีนี้ฉันผมคุณนั่งฟันเล็บและภายในก็ลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ก็พิจารณาไปเรื่อยครับตรงนั้นน่ะยังไม่ต้องพูดถึงให้เห็นกายก่อนเราจะเข้าใจรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทีหลังถ้าเรายังไม่เห็นเนี่ยมันเป็นคำพูดเฉยมันยังไม่มีอะไรลึกซึ้งให้เห็นก่อนแล้วความเห็นตรงนั้นน่ะมันจะบอกเราเองว่าไหนรูปในเวทนาในสัญญาสังขารวิญญาณไหนคำเกิดในความดับในคุณโทษอุบายออกปฏิปทาออกมันจะเห็นไปตามลำดับโอ้ยอีกไกลอีกเยอะโอ้เยอะมากแล้วทีนี้พอพิจารณาไปเรื่อยๆตลอดอันนี้ผมพูดรวบรัดนะแต่ว่าเมื่อก่อนพิจารณามากๆเข้าแล้วจิตมันดับอ่ะพอจิตดับสนิทเลยแล้วก็ทีนี้มันเหมือนกับว่ามันนิ่งตลอดเลยแล้วทีนี้มันมีแต่ตัวรู้เฉยๆตัวรู้นิ่งไปแล้วพอจะภาวนาก็ภาวนาไม่ได้ให้หยุดเลยมันดับหมดเลยตัวนั้นเป็นฌานมันเข้าสมาธิลึกไปก็ออกมาก็กิเลสก็มีเหมือนเดิมมีเหมือนเดิมเพราะกิเลสมันเอาอยู่กระดวนด้านนอกอยู่แล้วเราออกมาด้านนอกกิเลสเราก็ยังมีเหมือนเดิมเพราะมันเข้าลึกไปก็เป็นอย่างนั้นแหละธรรมดาเดี๋ยวมันก็ออกมาก็รับรู้ตาหูจมูกนิ้วใจใจก็เราก็ไปตามนั้นมันก็ยังไปอยู่เนี่ยจิตมันยังไปอยู่โน่นไปนี่อยู่เลยเวลาออกสมาธิเราเอาตรงสมาธิพูดก็เหมือนไม่ไปแต่ว่าเราพูดถึงนอกสมาธิมันก็ไปอยู่แล้วพอประมาณสักครึ่งชั่วโมงกว่าลดชั่วโมงมันพอออกมาปุ๊บพุทโธมันพูดออกมาเลยเอ๊ะผมว่าพุทโธมาได้แล้วเนี่ยตัวท่านเป็นเน้นเรื่องสมาธิท่านยังไม่ได้ยังไม่ใช่ให้เน้นร่างกายแล้วพิจารณาสังขารร่างกายให้มากให้เห็นอยู่ตลอดเวลาอย่าไปเน้นจิตเน้นที่กายอย่างเดียวถ้าเน้นจิตเราจะไปลักษณะไม่ถูกมันจะกลายเป็นฌานไปใช่ไหมฌานอยู่แล้วตรงนี้เป็นฌานอยู่แล้วมันไม่ใช่ญาณไม่ใช่ยามรรคยังไม่ได้มีมรรคเลยอย่างเนาะลองไปทำดูเนาะแต่เวลามองคนอื่นแล้วทำไมพอมองเห็นเราว่าภายในตัวเราเป็นกระดูกแล้วพอมองคนอื่นแล้วคนอื่นก็เป็นกระดูกเหมือนเราเห็นคนอื่นไม่ยากหรอกแต่เห็นเราเนี่ยมันยังไม่ทั่วถึงยังไม่แจ้งพอมันเห็นก็เห็นเวลาไม่เห็นก็หายเนี่ยมันไม่ได้เขาต้องเห็นตลอดไม่ต้องหายผมก็พยายามเพียรทำให้มากนะเพียรทำตรงเนี้ยเดี๋ยวไปทำฌานลึกๆไม่ต้องเอาตรงนั้นไม่ต้องเอาไม่ต้องเข้าไปให้เห็นตรงนี้อยู่ตลอดน้อมนำเข้าใส่ปฏิบัติตลอดเลยครับง่าให้เห็นตัวเองตลอดเวลารักษาแล้วก็ถอยจิตให้มากอย่าไปลึกไปแล้วมันจะเลยจะไม่เห็นไม่เห็นขอกราบนมัสการครับนมัสการนะลองไปทำดูเนาะครับก็ถือว่าเราทำตรงนี้เนี่ยก็ถือว่ากรรมฐาน5ของเราเนี่ยต้องทำให้แจ้งแล้วก็ให้เป็นเครื่องอยู่ทุกเวลาไม่ใช่ว่าเห็นแล้วหายแล้วพิจารณาแล้วเข้าใจแล้วมันหายไปลุ่มไปแรงแล้วมันไม่ได้เพ
ันไม่เป็นเครื่องอยู่ปัจจุบันวันนี้รายการของเราก็มาถึงหน้าที่สุดท้ายครับขออาการหลวงพ่อครับก็สำหรับรายการธรรมสว่างใจในวันนี้ก็ได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็สามารถส่งคำถามมาเข้ามาได้ที่วัดสังฆทานในวงเล็บรายการธรรมสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000และช่วงสุดท้ายของรายการธรรมสว่างใจในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนทุกสายที่โทรเข้ามาในวันนี้ครับสุดท้ายนี้นิมนต์พระหลวงพ่อให้พรกับญาติโยมครับก็ขอให้สาธุชนทั้งหลายมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญ โรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะทีวีก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟัง